สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820บาท2บาทก็ได้นะฮิฮิบทที่231ตาบอดทั้งที่ไม่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของข้าอย่างนั้นหรือมีเหิงหลับตาลงและพูดอย่างใจเย็นคำแนะนำของท่านกุนซือไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่สมัยโบราณผู้มีพรสวรรค์มากมายต่างถูกสวรรค์ริษยาและการที่รูปร่างหน้าตาของท่านเสียหายก็ไม่ใช่ความผิดของท่านกุนซือมีอี้เหิงอดหัวเราะเบาๆไม่ได้องค์ชายสองพูดถูกมีไม่กี่คนที่มีความสามารถเท่าองค์ชายสองท่านกุนซือชมเกินไปแล้วเสียงนกร้องจิ๊บจิ๊บนอกตำหนักทำให้มีเหิงไม่อาจนั่งนิ่งได้เขาวางชามน้ำชาลงและจัดเสื้อคลุมให้ตรงแล้วพูดว่าท่านกุนซือกำลังยุ่งอยู่แล้วจะมารบกวนท่านวันหลังหนังสือเสนอชื่อตัวเองที่ข้าขอให้ท่านเตรียมครั้งที่แล้วสามารถส่งมอบได้เลยเสียงของมีอี้เหิงที่ดังมาจากด้านหลังม่านหนาจริงจังขึ้นเล็กน้อยมีเหิงกรอกตานี่ท่านต้องการส่งมันจริงๆหรือแม้ว่าจะมีการกล่าวว่าหลังจากมีเซวีนเป็นบ้าตำแหน่งองค์รัชทายาทจึงว่างแต่ไม่มีขนบที่องค์ชายจะเสนอตัวเป็นองค์รัชทายาทไม่ต้องพูดถึงว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะส่งผลต่อฮ่องเต้ต้าเซี่ยอย่างไรหากเหล่าข้าราชบริพารรู้เรื่องนี้ก็จะคิดว่ามีเหิงมีความทะเยอทะยานมากเกินไปออกนอกหน้าและอวดเก่งสิ่งนี้ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับความรู้สึกต่ำต้อยที่บุคคลภายนอกทิ้งไว้ให้เขามาหลายปีไม่ต้องห่วงเมื่อถึงเวลาเขาจะยอมมีอี้เหิงดูเหมือนจะรู้ว่าเขากำลังเกิดอะไรขึ้นในใจของเขาและปลอบโยนเขาเจ้าเพียงแต่ต้องใส่ใจท่าทีของฮ่องเต้เท่านั้นไม่สำคัญว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเจ้าตกลงมีเหิงพยักหน้าเล็กน้อยและยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดเขารู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกไล่ออกมาสูงมากหากการเสนอชื่อตัวเองของเขาถูกปฏิเสธในครั้งนี้มีโอกาสที่เสด็จพ่อจะระแวงเขาจนอาจถูกทอดทิ้งไปชั่วขณะหนึ่งว่าอย่างไรยังไม่เชื่อข้าอีกหรือมีอี้เหิงพูดอีกครั้งมีเหิงปาดเหงื่อออกจากหน้าผากของเขาไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยพรุ่งนี้เช้าข้าจะถวายหนังสือเสนอตัวอย่าส่งให้ก่อนไปราชสำนักหลังจากที่ท่านออกจากราชสำนักแล้วค่อยนำไปให้เขาในห้องอ่านหนังสือเพียงลำพังมีอี้เหิงระบุเวลาที่ชัดเจนเชื่อข้าเถอะข้ารู้จักท่านดีกว่าพระบิดาของท่านวายร้ายในหัวของเขายังคงต่อสู้มีเหิงไม่ได้ใส่ใจคำพูดสุดท้ายของเขาและออกจากห้องมาพลางครุ่นคิดอยู่ในใจเมื่อเอ้อห้อยที่ประตูตำหนักเห็นเขาออกมาแล้วก็ยกยิ้มและพูดว่าวันนี้ท่านออกมาช้ากว่าปกติสิ่งที่ท่านกุนซืออธิบายนั้นเป็นเรื่องสำคัญมีเหิงตอบอย่างเป็นกันเองตอนนี้เขาจำได้ว่าความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างอีห้วยกับเออห้วยก็คือรอยยิ้มของอีห้วยดูจริงใจกว่าและรอยยิ้มที่ดูสุภาพของเออห้วยทำให้เขารู้สึกแปลกแยกอย่างไม่มีเหตุผลเนื่องจากสิ่งที่อยู่ในใจเขามีเหิงเดินตามเออห้วยแต่ไม่ได้เดินตามนางทุกย่างก้าวความทรงจำของเขาสั่งให้กล้ามเนื้อในร่างกายทำตามขั้นตอนเดิมไปชั่วขณะหนึ่งท่านผู้สูงศักดิ์ทางนี้เจ้ากะเออห้วยเตือนเบาๆเมื่อมีเหิงตระหนักได้ว่าเขามาผิดทางก็รีบเดินไปอยู่เคียงข้างเออห้วยทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงหวานของสตรีพี่หญิงห้วยยานี้ดื่มยากนักข้าขอแอบเททิ้งได้หรือไม่มีเหิงสนใจคำพูดเหล่านี้และคิดในใจว่าหากต้องการทำให้เป็นความลับแล้วเหตุใดถึงปล่อยให้นางกำนันรอบตัวรู้เรื่องนี้เหตุใดถึงไม่แอบดำเนินการเองไปเลยเล่าเสียงของอีห้วยดังขึ้นหูหยินต้องดื่มมันนะเจ้ากะข้าน้อยได้เตรียมผลไม้หวานไว้ให้ท่านแล้วเจ้าคะหูหยินหรือท่านกุนซือรับทั้งลูกสะใภ้และหลานชายของเขามาอยู่ด้วยกันเลยหรือมีเหิงคิดในใจขณะที่ไม่ได้หยุดฝีเท้าและเขาก็ไม่ได้ยินคำพูดของนายและบ่าวทั้งสองอีกต่อไปเขาแค่รู้สึกว่าเสียงของหูหยินผู้นี้ค่อนข้างคุ้นเคยเหมือนเคยได้ยินที่ไหนสักแห่งเมื่อนานมาแล้วเออห้วยอยู่ไกลและไม่ได้ยินเสียงนั้นแล้วนางแค่คิดว่าผู้สูงศักดิ์คนนี้ฟุ้งซ่านเล็กน้อยตั้งแต่เริ่มเดินทางออกมาและนางไม่รู้ว่าปัญหาใหญ่ที่นายท่านตั้งไว้สำหรับเขาในครั้งนี้คืออะไรภายในห้องฉินปู้เคอหลับตาถือชามยาและดื่มมันจนหมดโชคดีที่ประสาทรับกลิ่นของนางยังไม่ฟื้นตัวรสขมของยาจึงดูเหมือนจะลดลงและกลืนได้ไม่ยากอีกต่อไปนางไม่ได้ยินสิ่งที่อีห้วยพูดกับนางแต่นางไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่านางเป็นคนหูหนวกชั่วคราวดังนั้นนางจึงทำตัวเป็นเด็กเอาแต่ใจกับอีห้วยเมื่อเห็นนางดื่มยาหมดแล้วอีห้วยก็หยิบชามเปล่าคืนมาและจัดให้นางนอนลงยานี้มีส่วนผสมที่ช่วยให้ผ่อนคลายหูหยินจะได้นอนพักได้นานขึ้นดีแล้ว
อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของการแกล้งทำเป็นป่วยของนางคือการหลับตานอนอยู่บนเตียงทั้งวันซึ่งเป็นสิ่งที่นางต้องการจริงๆตกกลางคืนอีห้วยก็เข้ามาทดสอบอุณหภูมิหน้าผากของฉินปู้เคยอยู่หลายครั้งก่อนจะนำอาหารเข้ามาเอาออกไปข้างนอกก่อนเถอะหลังจากกินยาแล้วข้ายังรู้สึกขมปากและกินไม่ได้ฉินปู้เคยกระซิบขณะหลับตาอยู่บนเตียงหลังจากที่อีห้วยเก็บอาหารแล้วนางก็พูดอีกครั้งว่าข้าไม่มีไข้แล้วแต่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอในตอนกลางคืนเจ้าจึงไม่ต้องเข้ามาหาข้าตลอดเวลาคาดว่ามีเฉินอี้จะกลับมาในตอนกลางคืนนางจึงต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเอ๊ะนางไม่ได้ยินว่าอีห้วยตอบว่าอย่างไรหวังว่านางจะเชื่อฟังและไม่เข้ามาตอนกลางคืนฉินปู้เคอห่มผ้าห่มและซุกตัวเข้าไปหลังจากนอนพักเป็นเวลาหนึ่งวันนางก็รู้สึกปวดหลังแต่ก็ไม่สามารถไปไหนได้นอกจากนอนบนเตียงนี้แม้ว่านางจะลุกจากเตียงและเดินไปรอบๆนางก็อาจชนโต๊ะและเก้าอี้แต่นางจะยังปลอดภัยหากนอนห่มผ้าอยู่บนเตียงนางไม่รู้ว่าเวลาล่วงเลยไปนานเพียงใดแล้วขณะที่นางกำลังสับสนก็ดูเหมือนจะมีลมเย็นพัดมาจากด้านข้างมีคนเปิดหน้าต่างเพื่อความปลอดภัยฉินปู้เคอจึงกระแอมในลำคอนั่นพี่หญิงห้วยใช่หรือไม่ไม่มีใครเข้ามาใกล้ดูเหมือนว่าจะเป็นอีห้วยถ้าเป็นมีเฉินอี้จะรู้ว่านางตาบอดและหูหนวกดังนั้นเขาต้องเขียนมือของนางก่อนจะหารือฉินปู้เคอขยับร่างกายและนอนตะแคงโดยไม่ลืมตาวันนี้ทั้งวันนางใช้ข้ออ้างว่ามีอาการเจ็บตาและไม่เคยลืมตาต่อหน้าอีห้วยมือใหญ่เอื้อมมาจากด้านหลังและสัมผัสใบหน้าของนางใครฉินปู้เคอพยายามลุกขึ้นนั่งด้วยความตกใจเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีเฉินอี้ต้องการจะแตะต้องนางก่อนที่นางจะตายคนผู้นั้นวางนิ้วลงบนริมฝีปากของนางและโบกมือให้นางเงียบฉินปู้เคอที่สงบลงแล้วตระหนักได้ว่ามือของคนผู้นี้ที่สัมผัสใบหน้าของนางนั้นคุ้นเคยมากฝ่ามือของมีเฉินอี้มีผิวด้านและหนาและนิ้วอันบอบบางของคนผู้นี้ที่ลูบบนใบหน้าของนางทำให้นางขนลุกฉินปู้เคอสูดหายใจเข้าลึกๆขนตาบนของดวงตาที่ปิดแน่นของนางสันเทานางเอื้อมมือออกไปจับนิ้วบนริมฝีปากของนางแล้วพูดด้วยเสียงสันเทาว่าท่านมาหรืออืมมีโม่หรูก้มศีรษะแต่หน้าผากของเขาเข้ากับหน้าผากของนางและจุมพิษหน้าผากของนางอีกครั้งการกระทำที่คุ้นเคยทำให้น้ำตาในดวงตาของฉินปู้เคอเอ่อคลอนางเอื้อมไปอบเอวของชายผู้นั้นก่อนจะวางหูไว้ในบอกของเขาและฟังอย่างตั้งใจตึก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 ลมหายใจของชายหนุ่มคงที่และเขาไม่ได้พูดอะไรมากแต่การเต้นของหัวใจของเขาที่ดังราวกับกลองเผยให้เห็นความตื่นเต้นของเขาท่านมาที่นี่ทำไมฉินปู้เขิดออดกังวลไม่ได้เมื่อเริ่มได้สติท่านได้รับจดหมายจากหม่อมฉันแล้วใช่หรือไม่ใช่มีโมรูจับมือนางและเขียนในมือของนางว่าข้าคิดถึงเจ้ามากข้าจึงขอร้องให้เสด็จอาภาข้ามาที่นี่บทที่232ค่ำคืนอันแสนสั้นความมืดมนในใจของนางหายไปพร้อมกับคำเหล่านี้ฉินปู้เขิดทำหน้ามุ่ยและเอ็นตัวเข้าไปในอ้อมแขนของชายหนุ่มและนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเป็นเด็กผู้ชายเขาดูน่าเกลียดน่าชังยิ่งนักมีโมรูจับคนที่กำลังพิงแขนของตนเองด้วยมือข้างหนึ่งและกุมมือนุ่มของนางไว้แล้วลูบและอย่างระมัดระวังภายในเวลาเพียง20วันน้ำหนักของนางลดลงไปเยอะมากไขมันนุ่มนิ่มตอนตั้งครรภ์หายไปจนสัมผัสได้ถึงกระดูกและข้อมือของนางก็ผอมบางอย่างน่าสงสารราวกับว่าเขาสามารถหักมันได้ด้วยแรงเพียงเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่านางทำอะไรลงไปบ้างตอนนี้นางหูหนวกและตาบอดและเมื่อเสด็จอาบอกเขาวันนี้เขาก็แทบจะกลายเป็นบ้าไปแล้วเขาคิดว่าเขาจะสามารถปกป้องนางได้ดีแต่สุดท้ายก็พบว่านางได้ใช้กำลังทั้งหมดเพื่อปกป้องเขาและลูกเสมอข้าจะไปหาเขาและขอร้องให้เขาคืนลูกให้เรามีโมรูจับมือนางและเขียนคำทีละคำลงบนฝ่ามือของหญิงสาวอันที่จริงเขามีความคิดที่เห็นแก่ตัวมากกว่าอยู่ในใจหากคนผู้นั้นต้องการใช้เด็กเป็นตัวประกันและใช้เขาทำร้ายนางเขาก็จะไม่ต้องการลูกอีกต่อไปและจะปล่อยให้เป็นของคนผู้นั้นไม่ว่าเขาต้องการจะทำอะไรกับลูกมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาสุดท้ายแล้วคนผู้นั้นก็จะไม่ทำร้ายเด็กอย่างไร้ความปราณีฉินปู้เคอรู้สึกได้ถึงอาการสันเทาจากคนที่เขียนมือของนางฉินปู้เคอจึงกุมมือเขาไว้แล้วเขย่าเบาๆขอร้องหรือเขารู้หรือไม่ว่าเขากำลังพูดถึงอะไรอยู่คนผู้นี้เคยนั่งรถเข็นมาหลายปีหลังจากถูกองค์ชายองค์อื่นรังแกมานานหลายปีเขาก็ไม่ใช่คนถ่อมตัวและหยิ่งผยองแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาต้องการขอร้องผู้อื่นฉินปู้เคยนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่ไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้าเซี่ยเป็นครั้งแรกหลังจากที่พวกเขาแต่งงาน
ในตอนนั้นเขาคุกเข่าลงบนเศษซากบนพื้นและเผชิญหน้ากับฮ่องเต้ต้าเซี่ยที่กำลังโกรธจัดและมีเซวีนที่คอยกดขี่แต่หลังของเขายังคงตั้งตรงแต่ตอนนี้เขากลับบอกว่าเขาจะไปขอร้องคนอื่นไม่ต้องหม่อมฉันไม่ต้องการให้ท่านไปขอร้องคนอื่นฉินปู้เขินรูปใบหน้าของเขาและปฏิเสธข้อเสนอของอีกฝ่ายด้วยเสียงแผ่วเบาพวกเราต้องสามารถคิดหาวิธีพาลูกกลับบ้านแบบอื่นอย่างตรงไปตรงมาได้แม้ว่าคนผู้นั้นจะเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดแต่นางก็ไม่อาจยอมให้คนของนางก้มศีรษะให้คนที่จับเด็กไปเพื่อข่มขู่คนอื่นได้มีโมรูฝืนยิ้มบางทีหากลัวตัวเองไปขอร้องคนผู้นั้นจริงเขาก็คงไม่คืนลูกให้ตนง่ายดายเช่นนั้นหรอกเดี๋ยวนะท่านรู้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเสด็จพ่อทั้งสองของท่านเสด็จอาได้บอกท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ฉินปู้เคลังเลบอกตามตรงนะเพคะอย่าได้โกรธเลยเหตุใดหม่อมฉันถึงคิดว่าสองคนนี้เหมือนคู่รักที่ทะเลาะกันมีโมรูนางกำลังคิดเรื่องยุ่งๆอยู่ในหัวเล็กๆของนางไม่ต้องพูดถึงว่าเสด็จพ่อรับรู้เรื่องของบุคคลนั้นหรือไม่เพียงแค่เห็นเขาลักพาตัวเด็กไปก็เป็นการท้าทายพระราชอำนาจของฮ่องเต้องค์ปัจจุบันแล้วการเปลี่ยนแปลงอำนาจนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเสน่หาหรือท่านคงไม่อยากปฏิเสธจริงๆหรอกว่าบางทีจุดเริ่มต้นอาจเป็นเพราะทั้งสองคนทะเลาะกันและคนรักผู้เศร้าโศกคนหนึ่งก็ให้สุราพิษกับอีกคนหนึ่งซึ่งอีกคนก็โกรธและดื่มสุราพิษโดยไม่ขอความช่วยเหลือจากเขาหากลองคิดดูอย่างทีท่วนแล้วก็จะรู้ว่าเรื่องนี้อาจเกิดจากความเข้าใจผิดระหว่างพวกเขาเมื่อสมองของสาววายเผยความคิดออกมาก็จะเป็นวายวายไม่รู้จบฉินปู้เขอพูดอย่างจริงจังว่าบางทีไทเฮาอาจตอบแทนท่านพ่อสามีเป็นการส่วนตัวด้วยสุราพิษแต่ท่านพ่อสามีคิดว่ามันเป็นความยินยอมของเสด็จพ่อดังนั้นเขาจึงหยิบสุราพิษขึ้นมาดื่มในอึกเดียวด้วยความเศร้าโศกและความผิดหวังหนึ่งในสองคนนี้เป็นฮ่องเต้ผู้สูงส่งและอีกคนหนึ่งเป็นท่านอ่องผู้น่าหลงไหลพวกเขาทั้งคู่หยิ่งผยองและไม่มีโอกาสปรับความเข้าใจกันในตอนท้ายนางพยักหน้าให้ตัวเองและปรบมือให้กับการคาดเดาของตนต้องเป็นเช่นนี้แน่เมื่อมีโมรูเห็นว่านางดูจริงจังมากก็อดไม่ได้ที่จะคิดตามความคิดของนางต่อความสัมพันธ์ระหว่างชายรักชายไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมและหลีกเลี่ยงได้ด้วยความเกลียดชังตามสัญชาตญาณของพวกเขาเองแต่สิ่งที่เสี่ยวเขอพูดนั้นก็น่าจะเป็นความจริงท้องฟ้าด้านนอกหน้าต่างค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาหมีโม่หรูก้มหน้าลงและเขียนลงบนฝ่ามือว่าเจ้าอยู่ที่นี่ก่อนแล้วข้าจะมาหาคืนนี้เพคะเช่นนั้นก็ดีฉินปู้เขอแอบบ่นในใจความปลอดภัยของทั้งสามคนนั้นสามารถรับประกันได้และมีความรู้สึกระทึกใจราวกับว่าจะถูกขโมยความรักไปริมฝีปากที่อ่อนนุ่มของเขาประกบเข้ากับริมฝีปากของนางและหมีโมรูก็เขียนที่ฝ่ามือของนางว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เมื่อความคิดเล็กๆน้อยๆในหัวใจของนางถูกค้นพบฉินปู้เขอก็เขินอายเล็กน้อยแต่แรงที่ริมฝีปากของนางไม่ได้ผ่อนลงเลยแม้แต่น้อยแม้แต่ร่างกายของนางก็ถูกกดลงบนเตียงมันเป็นคืนอันเงียบสงบที่ต้องรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้อย่าเพคะเรายังอยู่ในบ้านของคนอื่นและเดี๋ยวคนอื่นจะเข้ามาฉินปู้เขออดไม่ได้ที่จะหน้าแดงนางก้มหน้าพลางกระซิบเสียงเบาหน้าอกของชายหนุ่มที่นางอิงแอบอยู่สั่นสะท้านดูเหมือนว่าเขาจะฝืนยิ้มเมื่อความเสน่หาเกิดขึ้นนางก็จำได้ว่าเป็นเรื่องยากสำหรับนางที่จะหักห้ามด้วยการเพิกเฉยเขามีโมรูยกยิ้มอ่อนและลูบผมนุ่มสลวยของนางเขาไม่ได้เจออีกฝ่ายมาเป็นเวลานานและไม่เคยเห็นอารมณ์เช่นนี้ของนางมาก่อนจึงรู้สึกประทับใจยิ่งนักเมื่อเจ้าฟื้นตัวเราจะพาลูกกลับไปและจูบเจ้าได้อย่างมีความสุขเขารีบเขียนลงบนฝ่ามือของนางมีเสียงฝีเท้าเบาๆอยู่ไม่กลากประตูมีโมรูก้มศีรษะและทิ้งจูบก่อนจะเปิดหน้าต่างแล้วกระโดดออกไปชินปู้เขอเอนกายพิงหัวเตียงรอยยิ้มบนปากของนางไม่ยอมจางหายไปจนกระทั่งนางรู้สึกง่วงจากนั้นนางก็ขยับตัวนอนบนเตียงไม่นานหลังจากที่นางนอนลงอีห้วยก็วางมือบนหน้าผากของนางเมื่อเห็นว่าอุณหภูมิร่างกายเป็นปกตินางจึงไม่รบกวนเวลาพักผ่อนนางห่มผ้าห่มให้แล้วหันหลังเดินออกจากห้องพลางบ่นในใจเล็กน้อยว่าแม้คนป่วยจะง่วงนอนง่ายแต่ดูเหมือนว่าหญิงสาวคนนี้จะหลับตั้งแต่เมื่อวานแล้วและนอนนานเกินไปพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งองค์รัชทายาทองค์ใหม่ประกาศใช้เมื่อบ่ายวันนี้องค์ชายสองมีเหิงได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาทและเขาจะเข้าประจำการในตำหนักบูรพาในอีกไม่ช้าเมื่อข่าวไปถึงตำหนักมีฉงก็กระโดดออกจากเก้าอี้ทันทีภายใต้การควบคุมของซือตาเขาจึงไม่ได้อารมณ์เสียต่อหน้านางกำนันที่มารายงานข่าว
แม้ว่ามีเฉินอี้จะไม่ค่อยเข้าใจเล็กน้อยแต่เขาก็จำต้องยอมรับความจริงนี้อย่างไม่เต็มใจสิ่งที่ทำให้ทั้งสามประหลาดใจมากที่สุดคือการที่หนีโม่รูไม่ได้ยินดียินร้ายเลยตั้งแต่เริ่มทำงานในราชสำนักเนื่องจากพวกเขาวางแผนไว้เมื่อหลายปีก่อนพวกเขาจึงมุ่งไปยังตำแหน่งองค์ราชทายาทและในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้นทัศนคติของฮ่องเต้ต้าเซียที่มีต่อหมีโม่รูก็ดีมากเช่นกันและถึงกับบอกใบ้หลายครั้งว่าหากเขาเสนอตัวก็จะสามารถปลดมีเซวินออกได้โดยตรงและปล่อยให้เขาเข้ารับตำแหน่งองค์ราชทายาทแทนทว่าบัดนี้มีเซวินเป็นบ้าไปแล้วแต่มีเหิงกลับได้เข้าไปอยู่ในตำหนักบูรพาผลลัพธ์เช่นนี้ย่อมทำให้พวกเขาผิดหวังและโกรธมากแต่มีโมรูกลับดูใจเย็นยิ่งนักเจ้าเจ็ดที่นี่ไม่มีบุคคลภายนอกหากเจ้ามีอารมณ์ปะตุอยู่ในใจเจ้าก็สามารถระบายอารมณ์ออกมาได้เลยมีชงคิดว่าเขากำลังตึงเครียดแต่ปกปิดอารมณ์ของตนไว้ไม่มีอารมณ์อะไรหรอกเราทุกคนต่างรู้ดีว่าใครอยู่เบื้องหลังมีเหิงคนผู้นั้นโอ้ข้าเล่นกับเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถต่อกรได้หากจิตใจของเขาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นฮ่องเต้าเซียหรือใครก็ตามเขาก็ยินดีจะเข้าไปต่อสู้ด้วยแต่ช่วงนี้มีโมรูรู้สึกสับสนเล็กน้อยและเขาไม่รู้ว่าเหตุใดเขาถึงทำเช่นนี้บทที่233ไม่อยากต่อสู้อีกต่อไปเดิมทีหมีโมรูมีความโกรธแค้นเสด็จพ่อของเขาทั้งเกลียดชังและแค้นเคืองหมีอี้เหิงบิดาผู้ให้กำเนิดด้วยเดิมทีเขาคิดว่าเมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งและชิงบัลลังก์กับพี่น้องของตนเองได้เขาจะแก้แค้นฮ่องเต้าเซียด้วยการเปิดโปงว่าเขาได้รับตำแหน่งมาด้วยการยึดบัลลังก์จากพี่ชายของตนเองและต้องการลบล้างมลทินให้หมีอี้เหิงเมื่อได้ขึ้นครองราชแล้วก็จะเปิดเผยความจริงที่ว่าตนถูกวางยาพิษในตอนนั้นด้วยบัดนี้ไทเฮาเจิ้งผู้ฆ่าชีวิตคนด้วยสุราพิษได้ตายตกไปแล้วเสด็จพ่อก็เปลี่ยนเป็นไว้วางใจและรักเขาต่างจากในอดีตมีอี้เหิงผู้มีข่าวลือว่าเสียชีวิตมาหลายปีแล้วจู่ๆก็ปรากฏตัวลักพาตัวภรรยาและลูกของเขาไปเขาลืมสิ่งที่ตัวเองเคยคิดไว้ในอดีตไปแล้วเพราะเมื่อคืนนี้ตอนที่เขาได้เจอเสี่ยวเคออีกครั้งและได้ยินนางพูดถึงลูกเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาทันทีราวกับว่าพลังงานทั้งหมดของเขาถูกดึงออกไปในขณะที่เขาไม่ต้องการอะไรนอกจากภรรยาและลูกตราบใดที่หมีอี้เหิงไม่ทำอันตรายต่อเสี่ยวเคอและลูกเขาก็คิดว่าตัวเองยังสามารถยอมรับทุกสถานการณ์ได้ในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาหม่นเศร้าเกินไปเพราะเขาไม่ได้ยินเสียงหัวเราะและเสียงอันดังของเสี่ยวเคอเพราะความหงุดหงิดของหญิงตั้งครรภ์ถ้าเขาต้องเสียเสี่ยวเคอและลูกไปเพื่อแย่งชิงตำแหน่งนั้นเขาต้องไม่ปล่อยให้เรื่องเช่นนั้นเกิดขึ้นดังนั้นหากมีเหิงเหมาะสมก็ให้เขาได้ตำแหน่งนั้นไปเมื่อเห็นว่าเขาพูดได้ครึ่งทางมีชงก็ก้าวไปข้างหน้าและทุบโต๊ะเพื่อปลุกเขาให้ตื่นเจ้ากลัวหรือเจ้าเจ็ดหรือเจ้ารู้สึกสงสารและรู้สึกว่าเขาคือของเจ้าเจ้าถึงไม่ต้องการต่อต้านเขาแม้ในสถานการณ์เช่นนี้มีชงก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองของหมีโม่รูและเลือกที่จะไม่พูดคำว่าบิดาผู้ให้กำเนิดมีโมรูผลักมือของเขาออกไปเบาๆแล้วหยิบซองจดหมายที่ถูกกดไว้ใต้ฝ่ามือของมีชงขึ้นมาก่อนจะมองดูมันอย่างโศกเศร้าและเก็บใส่ซองจดหมายอย่างระมัดระวังแล้วพูดว่าข้าไม่ได้กลัวข้าคิดว่ามันไม่จำเป็นอีกต่อไปไม่จำเป็นหรือทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาคนทั้งสามในห้องอ่านหนังสือต่างตกตะลึงมีโมรูมองพวกเขาทีละคนแล้วพยักหน้าอย่างเฉยเมยซื่อตาเจ้าได้รู้แล้วว่าพ่อของเจ้าอยู่ที่ใดและมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเต็มใจที่จะกลับมาหรือไม่เสด็จอาเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงและมีฝีมือทางการทหารที่ดีไม่ว่าองค์ชายองค์ใดจะเสด็จขึ้นครองบัลลังก์ท่านก็จะได้รับการปฏิบัติเรากับเป็นเทพเจ้าพี่ชายสามท่านอยู่เคียงข้างข้าเพื่อช่วยข้ามานานอันที่จริงความสามารถของท่านไม่ได้เลวร้ายไปกว่าใครเพียงแต่ท่านไม่มีเจตนาที่จะขึ้นครองบัลลังก์หากเป็นเช่นนี้ก็จงดำเนินชีวิตตามความปรารถนาเดิมของท่านและการเป็นองค์ชายจอมเกียรติคร้านก็ถือว่าไม่เลวสำหรับข้านั้นตลอดชีวิตของข้าไม่เคยออกจากตำหนักหรือเมืองหลวงเลยดังนั้นคงจะดีหากข้าสามารถพาเสี่ยวเคอออกไปอยู่ข้างนอกได้ไม่นี่เจ้าเมื่อมีชงได้ยินความคิดที่เรียบง่ายของเขาจึงรู้สึกเศร้าใจหนักกว่าตอนที่ได้ยินว่ามีเหิงได้เป็นองค์ราชทายาทอีกและขมวดคิ้วมุ่นทันทีอีกสองคนมองหน้ากันและได้ข้อสรุปเจ้าพูดถูกข้าสงวนท่าทีอย่างเป็นกลางอยู่เสมอไม่สำคัญว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดเพราะแน่นอนว่าข้าจะตามเจ้าไปด้วยมีเฉินอี้จิบชาอย่างสบายอารมณ์จำได้ว่าข้าห่างหายไปอยู่ที่ชายแดนกว่า10ปีและมันก็เป็นเวลาแห่งความสุขในอีกไม่กี่วันข้าจะส่งคืนตราพยัคฆ์และเดินทางไปกับเจ้าเจ็ดซื่อตาก็เห็นด้วยครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกของเจ้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนักหากออกไปอยู่ข้างนอก
มันน้อยกว่าการมีตำแหน่งสูงมากหากคิดเช่นนั้นเจ้าก็ควรพาภรรยาและลูกของเจ้ากลับมาและพากันออกจากเมืองหลวงไปให้เร็วที่สุดจะดีกว่าข้าจะได้มีเงินเก็บเยอะกว่าทุกปีเอ๊ะพวกเจ้าสองคนเป็นอะไรพวกเจ้าจะไม่เกลี้ยกล่อมให้เขาเลิกยอมแพ้กลางทางเช่นนี้หรือมีฉงสับสนยิ่งนักเมื่อเห็นว่าไม่มีใครสนับสนุนตนมีอะไรให้เกลี้ยกล่อมไม่มีใครสามารถโน้มน้าวเขาให้อยู่ที่นี่ได้นอกจากนี้เขาอาจจะไม่มีความสุขกับการตัดสินใจครั้งนี้ก็ได้ซื่อตาเหลือบมองมีฉงแล้วกระซิบแต่มันยากสำหรับเจ้าจริงๆตลอดหลายปีที่ผ่านมามีฉงมุ่งความสนใจไปที่หมี่โม่รูความคิดเกือบทั้งหมดของเขาคือการช่วยเหลือหมี่โม่รูแต่ตอนนี้ความตั้งใจของเขากำลังถูกทำลายเขาจึงรู้สึกสูญเสียมากกว่าคนอื่นๆมีฉงหยุดนิ่งดูเหมือนเขาจะจำได้ว่าน้องสะใภ้ของเขาเคยบอกว่านางจะไม่เข้าสู่ราชวงศ์ดังนั้นเจ้าเจ็ดจึงตอบรับคำขอของน้องสะใภ้อย่างนั้นหรือทุกคนผู้นี้ทำลายหน้าที่การงานของตนให้หยุดชะงักได้เพื่อความรักข้าจะไม่พาท่านไปด้วยคนสำคัญที่เงียบอยู่นานพูดประโยคที่ชวนให้สับสนมีโม่รูมองมีเฉินอี้อย่างจริงจังเสด็จอาท่านต้องดูแลตรัพยักษ์ของท่านและเป็นผู้พิทักษ์อาณาจักรต่อไปหากข้าพาเสี่ยวเคอออกไปจริงๆข้าจะไม่พาท่านไปด้วยไม่ใช่แค่ประชายาของเขาแต่เป็นทุกคนที่ได้เจอเขาต่างก็รู้ว่าพฤติกรรมเช่นนี้เกินความดูแลของผู้อาวุโสที่มีต่อผู้เยาว์อย่างชัดเจนหากมีโมรูไม่เข้าใจก็แสดงว่าเขาโง่เขลายิ่งนักเขาจึงจะไม่พาคู่แข่งมาอยู่เคียงข้างเพื่อรังควานเขาได้ทุกเมื่อมีฉงเข้าใจอารมณ์ของเขาและรู้ว่าตนจะไม่ยุ่งแต่เสด็จอาผู้นี้อืมบางทีการที่เขาติดต่อกับนางครั้งแรกอาจจะไม่ใช่เพราะน้ำห้ามเลือดแต่เพราะเขามีความคิดอื่นแอบแฝงก็เป็นได้ตอนนี้เขาได้ตัดสินใจที่จะไม่ต่อสู้เพื่อราชบัลลังก์แล้วจึงไม่จำเป็นต้องเอาชนะอีกต่อไปจูจูมีเฉินอี้ที่ถูกจ้องมองก็รู้สึกผิดแต่เขาก็ยังคงวางตัวนิ่งเงียบก่อนจะยกยิ้มแล้วพูดกับหมี่โม่หรูว่าหลานชายเอ๋ยเจ้าอย่าเพิ่งคิดไปไกลตอนนี้สิ่งที่เราต้องคิดเป็นอย่างแรกคือต้องหาทางพาภรรยาและลูกของเจ้าออกมาอย่างปลอดภัยให้ได้มิฉะนั้นต่อให้ความคิดของเจ้าจะบรรเจิดเพียงใดก็ไม่มีประโยชน์ด้วยคำพูดประโยคเดียวนี้ทำให้คนทั้งห้องถูกปลุกให้ตื่นมีฉงยังคงไม่อาจปล่อยวางสองเรื่องนั้นได้และก้มหน้าครุ่นคิดอย่างหนักสิ่งที่ฉินปู้เคอพูดเมื่อคืนได้เข้ามาในหัวของหมี่โม่รูเขาพูดเสียงเบาว่าเสด็จอาหักมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเสด็จพ่อคนผู้นั้นจะปรากฏตัวหรือไม่หากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักสองคนที่โกรธกันจริงๆก็ไม่ควรทำให้อีกฝ่ายได้รับอันตรายร้ายแรงหากคนผู้นั้นมีเจตนาจะล้างแค้นเขาก็คงลงมือทำมามากจนในที่สุดก็จะออกมาโจมตีเสด็จพ่อและไม่ต้องการให้คนอื่นหยิบผลแห่งชัยชนะไปความจริงแล้วการทำร้ายเสด็จพ่อเป็นวิธีการที่เป็นไปได้แล้วเจ้าจะปลงพระชนเสด็จพ่อหรือมีฉงอ้าปากค้างการเคลื่อนไหวเช่นนี้ฮ่าฮ่าเขาไม่กล้าหรอกเพราะไม่ว่าจุดเริ่มต้นของพวกเขาจะเป็นอย่างไรตราบใดที่พวกเขาถูกจับได้พวกเขาจะถูกตั้งข้อหาลงพระชนฮ่องเต้และพวกเขาจะถูกตัดหัวอย่างแน่นอนไม่ได้หมายความว่าจะปลงพระชนแค่ทำให้บาดเจ็บสาหัสและปล่อยให้คนผู้นั้นกระวนกระวายใจจนกระโดดออกมาเผชิญหน้ากับเสด็จพ่อตัวต่อตัวยังจะดีกว่ายืนอยู่ในความมืดโดยใช้องค์ชายเป็นเครื่องมือจนถึงตอนนี้หมี่โม่รู่ก็พบว่าตนไม่มีทั้งความเกลียดชังและความคิดถึงสำหรับหมี่อี้เหิงและถือว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าอย่างสมบูรณ์คนแปลกหน้าที่ฉวยโอกาสเอาเปรียบสมัยก่อนเขาเคยฝันถึงหมี่อี้เหิงและคิดว่าหากมีโอกาสได้เจอก็คงจะพูดคุยกับเขาและยังมีความคาดหวังความรักจากผู้เป็นพ่ออยู่ในใจบ้างโดยคิดว่าเขาจะไม่ใช่พ่อที่ใจร้ายแต่ตอนนี้เขาสามารถใช้หมี่อี้เหิงเป็นเครื่องมือได้อย่างสมบูรณ์มีเฉินอี้ที่อยู่ด้านข้างกล่าวว่ามันใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้หากเราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยตัวเองสุดท้ายเราก็ไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมเมื่อมีเฉินอี้ที่เป็นผู้อาวุโสได้พูดไปแล้วผู้เยาว์อีก3คนที่เหลือก็ย่อมไม่มีความเห็นแต่หมี่โม่รู่ก็ยังคงกังวลเพื่อปกป้องเสี่ยวเขอและลูกให้ปลอดภัยมีเฉินอี้จึงยอมตกลงที่จะสังหารฮ่องเต้แม้ว่าจะเป็นเพียงการจัดฉากสังหารแต่ดูเหมือนว่าชายคนนี้จะจริงจังกับเสี่ยวเขอและคาดว่าเขาจะจริงจังกว่ามีฉงเสียอีกและการเกลี้ยกล่อมให้เขาเลิกคิดก็ยากยิ่งกว่ามีฉงด้วยเขาแงนหน้ามองเพดานแล้วพูดว่าวันนี้ดึกแล้วเราจะพูดถึงขั้นตอนต่อไปกันในวันพรุ่งนี้เนื่องจากเราต้องทำเราจึงต้องทำอย่างรวดเร็วราตรีนี้เพียงเท่านี้เถิดในเวลาเดียวกันมีเหิงนั่งอยู่บนเก้าอี้และขอบคุณหมี่อี้เหิงผ่านผ้าม่านหนาทึบอย่างมีความสุขต้องขอบคุณแผนการของท่านกุนซือสำหรับสถานการณ์ในวันนี้ข้าคาดไม่ถึงเลยว่าฮ่องเต้จะรับหนังสือของข้าไปและตอบตกลงเพราะหนังสือเสนอตัวของข้า
ในความเป็นจริงหมีเหิงพร้อมที่จะคุกเข่าขอความเมตตาเนื่องจากตำแหน่งในราชสำนักของท่านที่เป็นองค์ชายสองไม่สิเนื่องจากท่านเป็นองค์รัชทายาทเขาย่อมต้องการแบ่งปันความกังวลที่เขามีให้องค์รัชทายาทอยู่แล้วน้ำเสียงของหมีอี้เหิงนิ่งสงบก่อนที่เขาจะเปลี่ยนคำเรียกชื่อตำแหน่งการเปลี่ยนคำอย่างง่ายง่ายนี้ทำให้หมีเหิงมีความสุขยิ่งนักเมื่อเขาอยู่ในห้องโถงของตัวเองที่ตำหนักหน้าเขายังคงวางตัวสงบและไม่ปล่อยให้ผู้คนในตำหนักตื่นตระหนกแต่พูดเพียงว่าคนในตำหนักต้องเรียกเขาว่าองค์รัชทายาทหลังจากที่เขาเข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วและตอนนี้เขาก็ค่อนข้างรู้สึกดีเมื่อได้ยินล่วงหน้าจากที่นี่หลังจากหมีอี้เหิงเกลี้ยกล่อมองค์ชายสำเร็จเขาก็พูดต่อว่าข้าสงสัยว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในตำหนักองหลีชินหลังจากได้ยินข่าวว่าท่านได้เป็นองค์รัชทายาทแล้วไม่มีปฏิกิริยาอะไรมากมีเหิงพูดอย่างมีความสุขทุกอย่างในตำหนักยังคงเป็นปกติเช่นเดิมและก่อนที่ข้าจะมาที่นี่ในวันนี้ข้าได้รับคำเชิญให้ไปร่วมงานฉลองวันเกิดขององค์ชายน้อยในคืนพระจันทร์เต็มดวงเอ๊ะมีอี้เหิงสนใจเด็กคนนั้นอยู่กับเขาแต่โมรูกลับเชิญคนไปร่วมงานดูเหมือนว่าเขาจะมาลักพาตัวเด็กไปก่อนพระจันทร์เต็มดวงหลังจากผ่านมาหลายปีเขาไม่ได้คาดหวังว่าตนและโมรูจะมาพบกันในสถานการณ์เช่นนี้มีอี้เหิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและจู่ๆก็มีความตื่นเต้นวาบขึ้นมาในหัวใจของเขาท่านกุนซือสนใจหรือมีเหิงถามทันทีเมื่อสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียงของเขามีอี้เหิงปรับอารมณ์และพูดอย่างเคร่งขรึมว่าข้าแค่อยากรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่สงบของเขาแต่อองลีชินมักแสดงท่าทีที่เย็นชาและคนในตำหนักของเขาอาจจะไม่ทันได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขายังคงสังเกตได้มีเหิงพูดแทรกในช่วง10วันที่ผ่านมาคาดว่าพระชายาเจ็ดจะไม่สบายและอองลีชินก็ไม่กล้าออกมาแม้ว่าเมื่อก่อนเจ้าเจ็ดจะสุภาพอ่อนโยนมาโดยตลอดแต่ในช่วงนี้ที่เขาไปราชสำนักเขาก็เย็นชาจนคนอื่นไม่กล้าที่จะพูดอะไรด้วยเลยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาการของพระชายาดีขึ้นและองค์ชายน้อยก็เกือบจะได้ฉลองวันเกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วดังนั้นเขาจึงปกติขึ้นเล็กน้อยดวงตาของหมีอี้เหิงเป็นประกายและพูดว่าท่านสามารถสังเกตท่าทีขององหลีชินได้ในตอนที่ท่านไปราชสำนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาข้าเกรงว่าเขาจะมีความคิดไม่ดีเมื่อเขารู้ว่าท่านจะได้อยู่ที่ตำหนักบูรพานั่นเป็นเรื่องปกติมีเหิงพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อตอบสนองคำพูดของหมีอี้เหิงแม้ว่าโดยผิวเผินเขามักจะสุภาพกับหมีโมรูอยู่เสมอแต่ทุกคนในราชสำนักต่างก็รู้ว่าระหว่างพวกเขาทั้งสองจะต้องถูกเลือกให้ได้ตำแหน่งองค์รัชทายาทแต่ตอนนี้เขาประสบความสำเร็จในการเป็นองค์รัชทายาทแล้วเขาจึงมีความมั่นใจมากขึ้นต่อหน้าข้าราชบริพารและนิสัยของเขาเมื่ออยู่ต่อหน้าหมีโมรูก็ยิ่งแตกต่างไปจากเดิมมากขึ้นมีเหิงพักอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวคำอำลาและจากไปหมีอี้เหิงถอนหายใจขณะมองหลังของเขาที่กำลังจากไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจปกปิดได้นี่เป็นวันแรกของการรับพระราชโองการแต่ท่าทางและน้ำเสียงของเขาแตกต่างจากคราวก่อนยิ่งนักเกรงว่าในอนาคตเขาจะไม่เชื่อฟังง่ายๆอีกต่อไปบทที่234ทัศนคติเปลี่ยนไปมีอี้เหิงอุ้มหมิงเอ๋อขึ้นมาและหยอกล้อเขาอยู่ครู่หนึ่งในห้องและเมื่อเห็นเด็กน้อยหลับตาลงด้วยความง่วงเขาจึงส่งให้แม่นมอย่างไม่เต็มใจนักเขารู้สึกเหงาเพราะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาเกือบทั้งชีวิตในความรู้สึกที่แท้จริงหมิงเอ๋อจึงเป็นญาติคนแรกของเขาญาติที่เขาเฝ้ามองตั้งแต่เกิดและเติบโตมากับมือของเขาเองฮูหยินอาการดีขึ้นหรือไม่หมีอี้เหิงยืนนิ่งหลังจากออกจากตำหนักแล้วเขาลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนจะก้าวเดินไปยังที่ที่ฉินปู้เคอพักอยู่ก็ดีเพคะแต่อารมณ์บุดบึ้งและนอนหลับตาอยู่บนเตียงทั้งวันเมื่ออีห้วยนึกถึงการกระทำของฉินปู้เคอในทุกวันนี้ก็รู้สึกงงและขบขันเล็กน้อยเป็นเวลา3วันติดต่อกันแล้วที่ข้าน้อยไม่เห็นฮูหยินลุกจากเตียงหรือลืมตาขึ้นเลยเพคะหมีอี้เหิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าท่านเฟิงว่าอย่างไรบ้างท่านบอกว่าฮูหยินเสียสุขภาพเพราะการคลอดบุตรครั้งก่อนนางรู้สึกหดหู่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาและลมในยามราตรีก็พัดแรงอาการจึงดีขึ้นช้าและเหนื่อยมากกว่าคนอื่นๆและจะต้องมีการจัดการอย่างรอบคอบในอนาคตทั้งสองคนมาถึงประตูห้องแล้วขณะที่พวกเขากำลังคุยกันด้วยความกังวลเกี่ยวกับสถานะและเพศของเจ้านายทั้งสองอีห้วยจึงเชิญหมีอี้เหิงจากห้องชั้นในไปที่ห้องโถงด้านหน้าและเรียกฉินปู้เขอให้ลุกขึ้นเมื่อคืนนี้การได้ยินและการรับกลิ่นของฉินปู้เคอกลับมาเป็นปกติแล้วแม้ว่าดวงตาของนางจะยังแดงก่ำแต่นางก็สามารถเห็นสิ่งต่างๆได้แล้วดังนั้นเมื่อเห็นอีห้วยรีบเข้ามานางจึงหันไปพูดว่า
พี่หญิงห้วยเหตุใดเจ้าถึงรีบร้อนนักนายท่านเสด็จมาประทับอยู่ที่ห้องโถงด้านหน้าฮูหยินรีบลุกขึ้นเถิดเจ้ากะตั้งแต่พบมีโม่รูชินปู้เขอก็เงียบและคิดในใจว่าเนื่องจากมีอี้เหิงจะไม่โจมตีนางและลูกจึงไม่เป็นไรสำหรับนางและลูกที่จะอยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยดังนั้นหลังจากที่หูของนางหายดีแล้วนางจึงไม่รีบออกไปแต่กลับนั่งอยู่ในห้องอย่างสงบแทนเมื่อได้ยินว่ามีอี้เหิงกำลังมาการแสดงออกของนางก็ยังคงเหมือนเดิมคือยังคงนอนอย่างเกียจคร้านอยู่บนเตียงเมื่อเห็นท่าทางเฉื่อยชาของนางหัวใจของอีห้วยก็สั่นเล็กน้อยและเอื้อมมือไปแตะหน้าผากของนางไม่ร้อนเจ้ากะเมื่อนึกถึงอาการเฉื่อยชาของนางในทุกวันนี้อีห้วยก็ถอนหายใจและปลอบโยนฮูหยินข้าน้อยรู้ว่าท่านคิดเกี่ยวกับเรื่องที่นายท่านพานายน้อยไปแต่นี่คือการดูแลร่างกายของท่านหากท่านป่วยหนักจนลุกจากเตียงไม่ได้แล้วหากนายน้อยอยู่ข้างกายท่านจริงๆท่านจะดูแลเขาได้อย่างไรอีกไม่กี่วันนายน้อยจะได้ฉลองวันเกิดในคืนพระจันทร์เต็มดวงบางทีนายท่านอาจมาที่นี่เพื่อหารือเรื่องนี้กับท่านท่านสามารถบอกนายท่านว่าขอเจอลูกอีกครั้งได้ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องคิดมากและร่างกายดีขึ้นด้วยเจ้ากะโอ้ชินปู้เคอแต่งตัวและอาบน้ำด้วยความช่วยเหลือของอีห้วยและทำผมอย่างไม่มีเรี่ยวแรงอีห้วยรู้เรื่องระหว่างนางและนายท่านดีนางจึงทำได้เพียงให้คำแนะนำและโน้มน้าวใจเท่านั้นส่วนที่เหลือต้องอาศัยการสื่อสารอย่างดีระหว่างทั้งสองคนดังนั้นนางจึงรีบฉุดฉินปู้เขอขึ้นมาและผลักนางออกไปฉินปู้เขอเดินออกจากห้องชั้นในอย่างแช่มช้าและวางมือบนเอวตามมารยาทของสตรีเมื่อต้องทำความเคารพถวายบังคมท่านพ่อสามีสวัสดีตอนบ่ายเพคะมีอี้เหิงเลิกคิ้วขึ้นเขารู้สึกว่าสาวน้อยคนนี้ค่อนข้างเคร่งเครียดดังนั้นนางจึงดูไม่ค่อยปราดเปรื่องและขี้เล่นเหมือนเมื่อก่อนข้าได้ยินมาว่าเจ้าป่วยเมื่อ 2-3 วันก่อนตอนนี้เจ้าดีขึ้นแล้วหรือยังฉินปู้เขอก้มศีรษะลงอย่างสุภาพแต่สิ่งที่นางพูดกลับไม่ค่อยสุภาพนักดีขึ้นหรือไม่ท่านมองไม่ออกหรือเพคะเมื่อมีอี้เหิงเห็นนางตอบขณะก้มหน้าลงก็รู้ว่าผลข้างเคียงของนางจบลงแล้วหูของนางได้ยินแล้วและหินก้อนใหญ่ก็ตกลงมาทับหัวใจของเขาเขายกนิ้วขึ้นเคาะโต๊ะในอีกไม่กี่วันหมิงเอ๋อจะมีพิธีฉลองวันเกิดคืนพระจันทร์เต็มดวงเจ้าเป็นแม่ของเขาดังนั้นเจ้ามีความคิดอย่างไรท่านก็รู้ว่าหม่อมฉันกำลังคิดอะไรอยู่แต่หากท่านไม่พอใจเหตุใดไม่ถามตรงๆเลยเล่าฉินปู้เคอมองดูลายปักบนเท้าของนางและตอบอย่างเย็นชาทัศนคติและน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทำให้มีอี้เหิงหงุดหงิดเล็กน้อยอย่างน้อยในความเห็นของเขาท่าทีของสาวน้อยที่มีต่อเขาก่อนหน้านี้ยังคงให้เกียรติเขาอยู่แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่านางไม่มีความอดทนเลยและเต็มไปด้วยความประชดประชันเอ๊ะเกรี้ยวกราดเกินไปแล้วนะมีอี้เหิงตบโต๊ะเบาๆและเสียงของเขาก็ดูดันขึ้นแต่ฉินปู้เขอไม่ได้สนใจนางก้มหน้าลงแล้วกรอกตาหม่อมฉันยังคงโกรธอยู่ท่านพ่อสามีอยากจะลองหรือไม่หึมข้าไม่อยากรู้ข้ามาที่นี่ในวันนี้เพื่อบอกเจ้าว่าตำหนักขององลีชินจะจัดพิธีฉลองวันเกิดของเด็กน้อยในวันพระจันทร์เต็มดวงและข้าได้ยินมาว่าฮ่องเต้ก็ได้รับเชิญให้ไปด้วยเช่นกันมีอี้เหิงสังเกตการแสดงออกของฉินปู้เคออย่างระมัดระวังเป็นไปดังที่คาดไว้หญิงสาวที่ก้มศีรษะตรงหน้าเขาเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจในตาแดงก่ำของนางเต็มไปด้วยความตกใจพิธีฉลองวันเกิดเมื่อพระจันทร์เต็มดวงเชิญฮ่องเต้มาด้วยหรือมีอี้เหิงยกยิ้มด้วยความขบขันเจ้าคิดว่าเจ้าเด็กน้อยโม่หรูจะต่อสู้กับข้าที่เป็นพ่อของเขาหรือไม่และเขาจะส่งคนมารับเจ้ากับลูกไปหรือนี่ท่านคิดผิดแล้วฉินปู้เขอพูดขณะนั่งบนเก้าอี้นมอย่างสบายอารมณ์ท่านพ่อสามีลืมไปแล้วหรือว่าท่านบอกว่าหม่อมฉันจะกลับไปได้หลังวันพระจันทร์เต็มดวงหากบอกว่าเขาจะมาชิงตัวไปก็สามารถชิงไปได้แค่ลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นเพคะแล้วเจ้าต้องการให้ข้าวางกับดักและจัดองครักษ์เพื่อจับเขาหรือฉินปู้เขอขมวดคิ้วมีปรมาจารย์ราว30หรือ40คนประจำอยู่ในตำหนักของหมิงเอ๋อทั้งวันทั้งคืนนั่นยังไม่เรียกว่ากับดักอีกหรือแต่การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของโม่หรูที่ประกาศจะจัดพิธีฉลองวันเกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงทำให้นางประหลาดใจเล็กน้อยเขาจะพาลูกกลับไปเลยหรือท่านพ่อสามีที่นี่คือตำหนักของท่านโม่หรูก็เป็นลูกชายของท่านและหมิงเอ๋อก็เป็นหลานชายของท่านท่านสามารถจะทำอะไรก็ได้นางระงับความโกรธในหัวใจและแซงยิ้มแม้ว่าท่านจะใช้ประโยชน์จากโม่หรูเพื่อคว้าใครสักคนและเล่นงานเขาก็ตามมีอี้เหิงมองนางที่อยู่ข้างเขา
ล้วเจ้าไม่รู้สึกแย่หรือเท่าที่ข้ารู้มาเจ้าปกป้องสามีของเจ้ามากรอยยิ้มบนใบหน้าของฉินปู้เขอกว้างขึ้นและสมจริงยิ่งขึ้นไม่หรอกเพคะท่านควรรู้ไว้ด้วยว่าหัวใจของสตรีนั้นเข้าใจยากดั่งเข็มในมหาสมุทรมาคิดดูแล้วหม่อมฉันก็เป็นสตรีที่คลอดลูกแล้วบางครั้งเมื่อไม่พอใจกับความปรารถนาของตัวเองก็คิดถึงชายอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ากันว่าสตรีล้วนมีความรู้สึกอ่อนไหวระหว่างช่วงพักฟื้นและต้องการการดูแลเป็นพิเศษแต่เดือนนี้โมรู่ไม่ได้มาปรากฏตัวแม้แต่เงาท่านจะไม่ให้หม่อมฉันงุ่นง่านได้อย่างไรฉินปู้เคอกล่าวพลางก้าวไปข้างหน้าในช่วงเวลาพิเศษนี้หม่อมฉันจะมองในระยะยาวและหาความสบายใจให้ตัวเองอย่างแน่นอนตัวอย่างเช่นหม่อมฉันรู้สึกว่าหม่อมฉันได้ติดต่อกับพ่อสามีของหม่อมฉันเพียงไม่กี่ครั้งแต่ก็รู้สึกว่าพ่อสามีของหม่อมฉันเก่งมากและคล้ายกับโมรู่ยิ่งนักท่านจึงน่าจะเข้ากับรสนิยมของหม่อมฉันได้เป็นอย่างดีและสามารถทดแทนโมรู่ได้อีห้วยที่เฝ้าอยู่หน้าตำหนักอดไม่ได้ที่จะตัวแข็งทื่อนางเงยหน้าขึ้นมองไปยังหญิงสาวและนายท่านที่อยู่ข้างหน้านางทั้งสองอยู่ห่างกันไม่เกินหนึ่งช่วงแขนและดูเหมือนว่าสายตาของชายผู้ปราศจากรอยยิ้มสั่นไหวเล็กน้อยมือของเขาที่ถือถ้วยน้ำชาอยู่สั่นเทาและนิ้วชี้ที่เรียวยาวของเขาจุ่มลงในน้ำชาบทที่235คมดาบที่ปราศจากโลหิตระยังอายหมีอี้เหิงทำให้จิตใจของเขามั่นคงก่อนจะกระแทกถ้วยชาลงบนโต๊ะอย่างแรงและถ้วยชาที่ยังไม่บุบสลายก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชินปู้เขอมองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าหม่อมฉันแค่สงสัยว่าท่านเป็นอะไรท่านพรากลูกไปจากหม่อมฉันและทำร้ายจิตใจของหม่อมฉันเป็นท่านที่ยั่วโมโหหม่อมฉันก่อนดังนั้นหม่อมฉันจึงโมโหทานใครบอกให้ท่านจับลูกสะใภ้และหลานชายของท่านมาเพื่อขู่ลูกชายของตัวเองเล่าโอ้หม่อมฉันไม่เข้าใจว่าเหตุใดโลกนี้ถึงมีพ่อแบบท่านอยู่ด้วยเมื่อก่อนท่านเย็นชากับโมรู่แม้ว่าจะถูกบังคับให้ต้องเจอเขาทีหลังเพราะสถานการณ์ตอนนี้แต่ท่านก็ดูไม่เหมือนคนเป็นพ่อเลยเพราะนอกจากจะไม่ชดเชยความรักของพ่อที่ไม่เคยทำแล้วยังจะแย่งหลานแรกเกิดไปจากลูกชายด้วยแล้วยังอายของท่านล่ะแก่แล้วท่านเลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องมียังอายหรือเมื่อเห็นว่าสีหน้าของหมีอี้เหิงแย่ลงเรื่อยๆและดูเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างออกมาฉินปู้เขอก็เอื้อมมือออกไปหยุดเขาเฮ้ไม่ต้องมาแก้ตัวกับหม่อมฉันอย่าบอกนะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านเป็นทุกข์มากเพียงใดเพราะมันเป็นเรื่องของท่านเด็กอย่างหม่อมฉันไม่อยากฟังทั้งหมดที่หม่อมฉันมองเห็นก็คือชีวิตของโมรู่ไม่มีความสุขเพราะท่านเหตุผลก็คือเขาถูกองค์ชายองค์อื่นกลั่นแกล้งตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเขาถูกวางยาพิษมา10หรือ20ปีแล้วจนลุกขึ้นยืนไม่ได้ปัญหาทั้งหมดนี้ท่านเป็นคนพามาหาเขาเองท่านไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นพ่อและตอนนี้ท่านยังต้องการนำลักษณะผู้นำครอบครัวที่แย่นี้ไปถ่ายทอดให้โมรู่เพื่อให้โมรู่กลายเป็นพ่อที่ไร้ความสามารถเหมือนท่านใช่หรือไม่ท่านมีความสมดุลในใจบ้างหรือเปล่าจิตใจของท่านกำลังบิดเบี้ยวยิ่งฉินปู้เขอโกรธมากเท่าไรนางก็ยิ่งพูดมากเท่านั้นและเขาก็ยิ่งรู้สึกผิดต่อโมรู่และในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าหมิงเอ๋อของเขาช่างน่าเวทนาสงสารยิ่งนักเมื่อนางพูดต่ออีกน้ำเสียงของนางก็เริ่มสั่นเครือและน้ำตาก็ไหลเป็นสายแต่ในขณะที่ร้องให้นางก็ยังคงปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ท่านไม่เพียงแต่ไม่ยอมให้โมรู่เป็นพ่อแต่ท่านยังไม่ยอมให้หม่อมฉันเป็นแม่ด้วยการคลอดลูกนั้นไม่ง่ายเลยผู้หญิงในครอบครัวธรรมดายังได้คลอดบนเตียงในห้องส่วนหม่อมฉันคลอดบนพื้นหญ้าขณะมีการรบราฆ่าฟันกันข้างๆไม่มีอะไรเลยแม้แต่หมอคนเดียวก็ยังถูกผู้หญิงบ้าทุบจนสลบแล้วโมรู่ละมันไม่ง่ายเลยที่จะรอดพ้นจากความตายในตอนนั้นได้และเมื่อเขาหันหน้ามาพบว่าภรรยาและลูกของเขาหายไปแล้วเขาจะทุกข์ใจเพียงใดท่านยังโชคดีกว่าเขาเพราะท่านเป็นเท่าประมงตกปลาที่เอาเปรียบท่านอยู่ที่ใดตอนที่ลูกชายของท่านกำลังถูกทำร้ายห้องเงียบสงัดนอกจากเสียงร้องไห้ของฉินปู้เขอแล้วเขาก็ไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหายใจของอีกสองคนอีห้วยมองเจ้านายในห้องถงหลักอย่างระมัดระวังและสงสัยว่าเขารู้สึกหนักใจหรือไม่ตอนนี้ใบหน้าของชายชรายังคงซีดเผือดอยู่ราวกับว่าเขากำลังจะดำเนินการใช้กฎในครอบครัวทันทีและการปะทะกันในจุดนี้จะคลี่คลายอย่างไรเหตุใดเขาถึงสงบลงมากในตอนนี้ไม่มีแม้แต่การขยับตัวเล็กน้อยหรือการเอ่ยคำขอโทษได้ยินมานานแล้วว่าน้ำตาของหญิงงามสามารถทำให้หัวใจอันแข็งแกร่งของชายทุกคนอ่อนลงได้ดูเหมือนว่าน้ำตาของหญิงสาวจะมีผลอย่างมากไม่เป็นอะไรไม่ต้องร้องไห้
เดิมทีหมีอี้เหิงโกรธมากเมื่อพบกับการเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมาของฉินปู้เคอแต่เขาก็รู้สึกผิดเล็กน้อยเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขาติดต่อกับผู้หญิงน้อยมากและเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงร้องไห้ต่อหน้าเลยเขาจึงเพิกเฉยต่อท่าทางของนางและทำได้เพียงพูดปลอบโยนนางด้วยเสียงอันแหบแห้งเท่านั้นคาดไม่ถึงว่าสองประโยคนี้ไม่เพียงแต่ไม่ได้ผลแต่ยิ่งทำให้ฉินปู้เคอร้องไห้หนักยิ่งกว่าเดิมอีกหมีอี้เหิงที่หน้าเจื่อนยืนขึ้นแล้วก้าวออกจากห้องเพื่อหลีกหนีเสียงร้องไห้ตามสัญชาตญาณพลางคิดกับตัวเองว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่ดวงตาของสตรีผู้นี้จะแดงก่ำเมื่อมองสาวน้อยแล้วก็รู้ว่า3วันที่ผ่านมานางน่าจะร้องไห้อยู่บนเตียงมาโดยตลอดเมื่ออีห้วยเห็นเจ้านายจากไปก็รีบตามหลังเขาไปทันทีเมื่อนางถวายบังคมแล้วเจ้านายที่อยู่ข้างหน้านางก็หยุดกระทันหันแล้วพูดว่าบอกนางว่าพรุ่งนี้เช้าให้มาหาหมิงเอ๋อเจ้ากะอีห้วยเข้าใจเจตนาของเจ้านายทันทีและหันหลังวิ่งไปที่ห้องนั้นฉินปู้เคอกำลังหลับสนิทอยู่บนเก้าอี้ในห้องนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหมีอี้เหิงจากไปแล้วจนในที่สุดนางก็เหนื่อยจากการร้องไห้และพลอยหลับไปบนเก้าอี้ดังนั้นหลังจากที่อีห้วยเตรียมน้ำอุ่นสำหรับล้างหน้าและกลับมาที่ห้องนางก็เห็นหญิงสาวยังคงหลับตาลงสะอื้นให้ฮูหยินฮูหยินอีห้วยเรียกเบาๆบางครั้งและฉินปู้เคอก็ลืมตาที่แดงก่ำและบวมราวกับลูกวรนัทถ้าฮูหยินเหนื่อยก็ให้เช็ดหน้าแล้วไปนอนพักผ่อนบนเตียงเถิดเจ้ากะมิฉะนั้นอาจเป็นหวัดอีกนะเจ้ากะอีห้วยเช็ดใบหน้าของนางแผ่วเบาด้วยผ้าฝ้ายชุบน้ำหมาดหมาดเมื่อก่อนฉินปู้เคอจะไม่ยอมให้นางทำเรื่องส่วนตัวเช่นนี้ให้และจะทำเองแต่ตอนนี้ฮูหยินอยู่ในสภาพเช่นนี้นางจึงต้องดูแลเป็นอย่างดีข้าไม่เหนื่อยฉินปู้เคอพูดขณะกำผ้าฝ้ายเปียกและสะอื้นสะอื้นจนตัวโยกไปมาเจ้าบอกอะไรเขาตอนที่เจ้าออกไปข้างนอกอีห้วยนำผ้าฝ้ายเปียกมาแช่ในน้ำอุ่นแล้วซักสองครั้งก่อนจะนำออกมาอีกครั้งแล้วยื่นให้ฉินปู้เคอและกล่าวว่านายท่านบอกให้ฮูหยินไปพบนายน้อยพรุ่งนี้เช้าเจ้ากะไปพรุ่งนี้เช้าหรือข้าอยู่ได้นานเพียงใดทั้งวันเลยได้หรือไม่ฉินปู้เคอเช็ดใบหน้าลวกๆและมองอีห้วยอย่างตื่นเต้นตาเป็นประกายและค่อนข้างน่าสงสารอีห้วยใจอ่อนลงเมื่อเห็นเช่นนี้นายท่านไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดคิดว่าน่าจะทั้งวันเจ้ากะโอ้โหเยี่ยมไปเลยฉินปู้เคอกระโดดขึ้นและวิ่งไปรอบๆห้องทันทีข้ารู้ว่าน้ำตาข้าจะไม่ไหลไปอย่างเปล่าประโยชน์ฮ่าฮ่าเขาคิดว่ามันดีนักหรือที่ได้เห็นหญิงงามร้องไห้แต่พ่อสามีก็ช่างโง่เขลาเสียจริงเขาไม่แม้แต่จะยื่นผ้าเช็ดหน้าให้ข้าด้วยซ้ำข้าไม่รู้จริงๆว่าเขาจะคบกับโม่หรูได้อย่างไรอีห้วยนางก็เลยร้องไห้เช่นนั้นเพื่อให้นายท่านเห็นอย่างนั้นหรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายฉินปู้เคอจึงไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรและอีห้วยก็ไม่ได้รายงานปฏิกิริยาของนางต่อหมีอี้เหิงแต่อย่างไรเสียคราวหน้านางก็มีวิธีอื่นในการโน้มน้าวเขาทุกคนต่างพูดว่าอาวุธวิเศษ3อย่างของสตรีคือ 1. ร้องให้2อาละวาด3แขวนคอแล้วนางจะไปอยู่ที่ใดเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นฉินปู้เคอตื่นแต่เช้าและขอให้อีห้วยพานางไปที่ตำหนักของหมิงเอ๋อแม้ว่านางจะรู้ว่าแผนผังทางเดินที่เปลี่ยนแปลงใหม่สามารถผ่านไปได้ด้วยตัวเองแต่นางก็ไม่ต้องการเปิดเผยเพราะไม่ต้องการให้หมีอี้เหิงคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอื่นอีกหมิงเอ๋อยังคงหลับอยู่ในห้องเมื่อแม่นมคนใหม่เห็นหญิงแปลกหน้าเข้ามานางก็รู้สึกกังวลจึงรีบมาขวางอยู่ข้างหน้าเด็กเมื่อฉินปู้เคยเห็นวิธีของนางในการปกป้องลูกของตนนางก็รู้สึกโล่งใจก่อนที่นางจะได้แนะนำตัวเองหนีอี้เหิงก็ผลักประตูข้างหลังนางและเดินเข้ามามาเร็วจังเจ้ากินข้าวเช้าแล้วหรือยังฉินปู้เคยยกยิ้มยังเพคะหม่อมฉันมาที่นี่เพื่อรับประทานอาหารเช้ากับท่านพ่อสามีโดยเฉพาะเพคะน้ำเสียงและทัศนคติของนางกลับไปเป็นเหมือนเดิมหนีอี้เหิงจึงอดไม่ได้ที่จะดึงหูนางแล้วพูดว่าโอช่างเจ้าเล่นักเมื่อฉินปู้เคยสมความปรารถนาจึงมีอารมณ์ดีนางดึงหูกลับมาและลูบมันแล้วพูดด้วยใบหน้าเขินอายท่านพ่อสามีท่านช่างมีไหวพริบยิ่งนักถึงได้รู้ทันแผนการของหม่อมฉันและหม่อมฉันไม่อาจทนเห็นท่านเป็นทุกข์ได้ใช่แล้วมันคือการประจบสอพลอมีอี้เหิงจ้องมองนางเด็กบ้าข้ายังจำได้ว่าเมื่อวานเจ้าด่าข้าหม่อมฉันด่าท่านหรือเพคะฉินปู้เคอที่อยู่ข้างเขาประจบประแจงนางกำลังยุ่งกับการช่วยตักโจ๊กและเตรียมชาให้เขาหม่อมฉันกล้าดีอย่างไรถึงได้ด่าท่านพ่อสามีท่านเป็นผู้ใหญ่นะเพคะหลังจากนั้นฉินปู้เคอก็พูดต่อเสียงเบาว่าลูกสะใภ้ยอมรับว่าได้พูดความจริงไปต่างหากคมดาบที่ปราศจากโลหิต
หนีอี้เหิงถูกแทงด้วยคมดาบอันนุ่มนวล นี้และเมื่อมองฉินปู้เขอที่แสดงท่าทางสงบเสงี่ยมตรงหน้าเขาดวงตาของเขาก็รู้สึกเจ็บนั่งลงกินข้าวกินโดยไม่ต้องพูดอะไรฉินปู้เขอเตะเก้าอี้ออกมาแล้วนั่งลงก่อนจะก้มหน้าก้มตากินข้าวพลางคิดกับตัวเองว่าข้าไม่ได้อยากจะคุยกับท่านเสียหน่อยทันทีที่ทั้งสองวางชามลงก็มีเสียงร้องเหมือนแมวจากห้องชั้นในทันใดนั้นฉินปู้เขอก็ลุกขึ้นยืนแล้วรีบไปหาแม่นมเพื่อรับลูกมาเมื่อแม่นมหลิวที่อยู่ข้างนางเห็นฉินปู้เขอครั้งนี้ก็รู้ว่านางเป็นแม่แท้ๆของเด็กนางจึงยกยิ้มและพูดว่านายน้อยต้องฉี่ในตอนเช้าหูหยินโปรดระวังท่านฉี่รถนะเจ้ากะขณะที่นางกำลังพูดมือของฉินปู้เขอที่จับก้นเด็กก็อุ่นและผ้าอ้อมที่ตอนแรกแห้งก็ถูกย้อมเป็นสีเหลืองอ่อนเมื่อมองลงมาไปก็เห็นเด็กน้อยที่แก้ปัญหาทางกายภาพได้จ้องมองนางเงียบๆด้วยดวงตากลมโตของเขาเขากำลังมองมาที่ข้าฉินปู้เขออุ้มลูกไปวางไว้ในเปลแล้ววางนิ้วชี้ลงบนมือของหมิงเอ๋อจากนั้นเด็กน้อยก็ยื่นมือออกมากำนิ้วชี้ของนางไว้แน่นทันทีน้ำตาร้อนเอ่อคลอเบ้าตาของนางแต่ฉินปู้เขอกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้และเปี่ยมไปด้วยความสุขครั้งล่าสุดที่นางมาที่นี่หมิงเอ๋อกำลังร้องไห้เพราะไม่สบายหลังจากที่นางสอนบทเรียนให้แม่นมนางก็เข้ากับหมิงเอ๋อได้ไม่ค่อยดีนักตอนนี้เป็นครั้งแรกที่ลูกจับนิ้วของนางนางจึงตื่นเต้นยิ่งนักหลังจากที่แม่นมเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วฉินปู้เขอก็อุ้มเด็กไว้ในอ้อมแขนแล้วเดินออกจากห้องชั้นในแล้วพูดซ้ำว่าท่านดูสิเขามองมาที่หม่อมชั้นเขากำลังคิดว่าแม่ของข้าในที่สุดแม่ก็มาพบข้าแล้วเมื่อเห็นเช่นนั้นหมีอี้เหิงก็อดไม่ได้ที่จะเผยรอยยิ้มออกมาเมื่อก่อนเขาจะมาเยี่ยมเด็กน้อย3ครั้งต่อวันแต่มีความแตกต่างพื้นฐานระหว่างผู้ชายที่รักเด็กกับคนเป็นแม่หมีอี้เหิงจะไม่พูดกับเด็กด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวานเช่นนี้ในช่วง 2-3 วันก่อนที่เจ้าจะกลับไปเจ้าสามารถมาพบเขาได้ทุกวันหมีอี้เหิงใจอ่อนลงและกล่าวอนุญาตอย่างอ่อนโยนชินปู้เขอจับมือเล็กๆของหมิงเอ๋อไว้แล้วตอบอย่างใจเย็นเพคะเด็กน้อยในอ้อมแขนของนางขมวดคิ้วและเริ่มงองแงอีกครั้งแม่นมจึงก้าวเข้ามาพูดว่าหูหยินนายน้อยน่าจะหิวแล้วให้ข้าน้อยให้นมนายน้อยก่อนดีหรือไม่เจ้ากะจากนั้นฉินปู้เขอก็ยื่นเด็กน้อยในอ้อมแขนให้นางไปแล้วกล่าวชื่นชมเล็กน้อยว่าท่านพ่อสามีคราวนี้ท่านเลือกแม่นมมาได้ดีทีเดียวเพคะหมีอี้เหิงพูดเสียงเบาเจ้ามีความสุขหรือไม่ที่ข้าให้เจ้ามาหาลูกได้ทุกวันมีความสุขมีความสุขมากเพคะแต่นั่นคือสิ่งที่คนเป็นแม่ควรได้ทำอยู่แล้วไม่ใช่หรือฉินปู้เขอไม่คิดจะแสดงความขอบคุณเลยแม้ว่าท่านพ่อสามีจะไม่พูดในวันนี้หม่อมฉันก็จะยังมาหาลูกทุกวันไม่ใช่ตอนกลางคืนหรอกท่านเปลี่ยนเส้นทางอีกแล้วและหม่อมฉันก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยจึงจำไม่ได้ฉินปู้เขอกล่าวเสริมแล้วเจ้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้าจะปล่อยให้เจ้ามาทุกวันฉินปู้เขอมองหมีอี้เหิงอย่างขบขันเรื่องใหญ่คือหม่อมฉันร้องให้ได้ทุกวันมันหายากมากหม่อมฉันมีเสียงที่ดังและความจุกปอดที่ค่อนข้างเยอะหม่อมฉันสามารถร้องให้ได้จนกว่าท่านจะยอมตกลงเพคะหมีอี้เหิงแม่สาวน้อยฉินปู้เขอเริ่มพูดอย่างหงุดหงิดเป็นอะไรไปท่านจะทำร้ายหม่อมฉันหรือหม่อมฉันไม่คิดว่าการมาพบลูกชายของตัวเองจะผิดกฎท่านใดนั้นเองอีห้วยที่ยืนลังเลอยู่ตรงประตูได้กล่าวว่านายท่านมีคนขอพบท่านเจ้ากะมีอี้เหิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งใครกันหากเป็นมีเหิงก็คงจะถูกเชิญให้เข้ามาแล้วเกรงว่าคราวนี้จะเป็นคนอื่นบทที่236พ่อและลูกชายพบกันอีห้วยเงยหน้าขึ้นและเหลือบมองฉินปู้เขอก่อนจะพูดด้วยเสียงแผ่วเบานายน้อยเพคะโม่รู้หรือฉินปู้เขออุทานด้วยความประหลาดใจและใช้ข้อศอกกระทุ้งหมีอี้เหิงลูกชายของท่านมาพบท่านที่นี่หมีอี้เหิงขมวดคิ้วต่างจากท่าทางตื่นเต้นของฉินปู้เขอเขามาที่นี่ได้อย่างไรเขาเข้ามาเองหรือเพคะน่าจะเข้ามาทางประตูหลังตำหนักที่ท่านผู้สูงศักดิ์เข้ามาครั้งล่าสุดเพคะอีห้วยสัมผัสได้ถึงความเคร่งเครียดของเจ้านายเสียงของนางจึงเบาลงมากฉินปู้เขอไม่สนใจบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันเลยนางเชิดคางขึ้นและพูดจาด้วยประโยคอันยั่วยุเป็นอะไรตื่นเต้นเกินไปที่จะได้พบเขาหรือเพคะมีอี้เหิงเหลือบมองนางอย่างเย็นชาและนางก็ยังคงไม่สะทกสะท้านหากท่านกังวลและไม่มีความสุขเพราะความคิดของท่านหม่อมฉันสามารถช่วยท่านได้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเมื่อเห็นว่าเขาไม่คิดจะตอบฉินปู้เขอจึงยืนขึ้นและเดินไปข้างหน้า239หม่อมฉันจะไปแล้วนะเพคะ55หยุดจ
จู่ๆน้ำเสียงไร้อารมณ์พร้อมกับแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวก็ได้ตรึงฉินปู้เขอไว้กับที่นางไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ทันใดนั้นนางก็รู้สึกได้ถึงรัศมีของฮ่องเต้ต้าเซียจากกายหมีอี้เหิงตรงหน้านางเมื่อไม่กี่วันก่อนชายผู้นี้ยังแสดงท่าทีเห็นอกเห็นใจนางอยู่เลยฮ่าฮ่าท่านพ่อสามีได้ปลดหม่อมฉันไม่ไปแล้วเพคะหม่อมฉันแค่จะเปิดประตูให้ท่านหญิงสาวที่หมดหวังในการเอาตัวรอดเดินไปที่ประตูและเปิดประตูแล้วทำท่าเชื้อเชิญราวกับเป็นสาวน้อยมารยาทงามการแสดงออกของหมีอี้เหิงยังคงไม่เปลี่ยนแปลงดวงตาที่เฉียบคมและเย็นชาผ่อนคลายลงเล็กน้อยสายลมเย็นพัดผ่านเข้ามาทางประตูและบรรยากาศอันคุกรุ่นภายในห้องก็ผ่อนคลายลงอย่างมากอีห้วยแอบมองฉินปู้เขอที่ใบหน้าเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้มและความหวาดเกรงแล้วก้มหน้าลงพลางกัดริมฝีปากเพื่อกลั้นหัวเราะหมีอี้เหิงพ่นลมหายใจเบาๆแล้วยืนขึ้นช้าๆก่อนจะเหยียดขายาวของเขาเดินไปที่ประตูเมื่อมาถึงประตูเขาก็หยุดข้างฉินปู้เขออยู่ที่นี่ทั้งวันหากเจ้าทำตัวดีเจ้าจะสามารถมานอนกับหมิงเอ๋อคืนนี้ได้ฉินปู้เขอกรอกตาขึ้นบนท้องฟ้าพลางบ่นในใจมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่ข้าต้องขออนุญาตท่านเพื่อให้ได้นอนกับลูกชายของข้าแม้ว่าจะคิดเช่นนี้ในใจแต่ใบหน้าของนางก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนางพูดอย่างร่าเริงว่าได้เพคะไม่มีปัญหาขอบคุณท่านพ่อสามีที่เข้าใจเมื่อนางหันหน้ากลับไปอีกครั้งหมิงเอ๋อน้อยก็กินจนอิ่มและร่าเริงพอที่แม่นมจะพาออกมาเล่นได้เมื่อฉินปู้เคยเห็นว่าเขาลืมตามองอย่างเชื่อฟังความรักของแม่ก็พลุ่งพล่านออกมาในทันใดนางรีบเอื้อมมือออกไปอุ้มลูกมาไว้ในอ้อมแขนหมิงเอ๋อตัวน้อยของแม่เหตุใดเจ้าถึงน่ารักเช่นนี้ไม่เจอแม่ตั้งหลายวันคิดถึงแม่หรือไม่ดูเหมือนว่าหมิงเอ๋อจะรับรู้กลิ่นบนร่างกายของนางหลังจากที่เขาได้กลิ่นและอยู่ในอ้อมแขนของแม่เขาก็ไม่ร้องไห้หรือสร้างปัญหาใดๆเลยเขายกมือเล็กๆขึ้นแล้วโบกไปมาตรงหน้านางการโบกมือเช่นนี้ทำให้ความรู้สึกของแม่ในตัวฉินปู้เขอล้นขึ้นเป็นพันเท่าทันใดนั้นคำชมเด็กทั้งหมดก็ออกมาจากปากของนางเอ๋ยชมเสียจนแม่นมที่อยู่ด้านข้างไม่รู้จะพูดอย่างไรเลยในห้องอ่านหนังสือของหมีอี้เหิงเขานั่งอยู่หลังม่านตามปกติแต่ความแตกต่างคือครั้งนี้ดูเหมือนว่าเขาจะประหม่าจริงๆเขาไม่ค่อยประทับใจลูกชายแท้ๆอย่างโม่หรูมากนักตอนนั้นที่เขารู้ว่าพระสนมเสียนผินตั้งครรภ์มีเจอเฉินได้บอกเขาอย่างชัดเจนว่าพระสนมเสียนผินกำลังตั้งครรภ์ลูกของเขาเองทั้งที่เขาไม่เคยไปเยี่ยมเยียนพระสนมเสียนผินเลยเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในตอนนั้นและเพื่อหลีกเลี่ยงสายตาและหูของไทเหาเจิ้งแม้ว่าโมรุจะเกิดแล้วแต่มีเจอเฉินก็ยังอำนวยความสะดวกให้เขาเป็นพิเศษและบอกให้เขาไปเยี่ยมพระสนมเสียนผินแต่เขาก็ไม่ไปดังนั้นเขาจึงไม่มีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือดกับหมีโมรุเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งหมีโมรุเริ่มเติบโตขึ้นและเข้าไปเรียนพร้อมกับองค์ชายองค์อื่นเขาก็เพียงแค่มองอยู่ห่างๆเท่านั้นจากมุมมองเช่นนี้วันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นการพบกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างเขากับลูกชายแท้ๆเดิมที่เขาแค่ต้องการจะปฏิบัติต่อหมีโมรูเหมือนเป็นคนแปลกหน้าแต่หลังจากได้ฟังสิ่งที่สาวน้อยพูดเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนจะมีส่วนหนึ่งในหัวใจของเขากำลังร้อนรุ่มเขาไม่สามารถปฏิบัติต่อหมีโมรูเหมือนเป็นคนแปลกหน้าได้อีกต่อไปนายท่านนายน้อยเสด็จมาแล้วเพคะหลังจากที่อีห้วยกล่าวแนะนำจบก็ผลักประตูออกไปแล้วปิดประตูด้วยความเคารพภายในห้องเงียบสงบธูปหอมที่ถูกจุดในกระถางธูปมีกลิ่นหอมมากจึงทำให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลายทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรกันเป็นเวลานานหมีอี้เหิงมองดูชายหนุ่มในห้องถงใหญ่ผ่านม่านเป็นครั้งแรกเขารู้สึกว่าไม่น่าแปลกใจที่แม่สาวน้อยจะคิดว่าตัวเขาเองเป็นหมีโมรุในวันแรกที่นางฟื้นขึ้นมาในอดีตเขาก็เคยได้ยินองครักษ์รายงานว่าหมีโมรุคล้ายกับเขายิ่งนักเมื่อได้มองเห็นเขาผ่านม่านในตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าหมีโมรุนั้นคล้ายกับเขาตอนที่ยังเป็นหนุ่มจริงจริงงอแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นลักษณะใบหน้าของเขาได้ชัดเจนนักแต่ความรู้สึกโดยรวมเมื่อเห็นเขายืนอยู่ที่นั่นช่างเหมือนเขาตอนที่ยังเป็นหนุ่มมานี่สิมีอี้เหิงเป็นคนแรกที่ทำลายความเงียบมีโมรูยืนอยู่ในห้องถงใหญ่พลางมองคนที่นั่งอยู่หลังผ้าม่านหนาที่อยู่ห่างออกไปหนึ่งจ้างและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเบาๆท่านเป็นเช่นนี้ทุกครั้งที่มีเหิงข้าหมายถึงองค์รัชทายาทองค์ปัจจุบันมาพบท่านเลยหรือเกือบทุกครั้งบทสนทนาแรกกับลูกชายของเขาเป็นเช่นนี้ก็ดีไม่ได้สุภาพและก็ไม่ได้เย็นชานักความตึงเครียดในหัวใจของหมีอี้เหิงลดลงเล็กน้อยและจิตใจของเขาก็สงบลงมากเช่นกันนายท่านฉลาดพอๆกับปีศาจจิ้งจอกท่านสามารถควบคุมจิตใจของผู้คนได้ด้วยทักษะพิเศษซึ่งโมรูไม่อาจเทียบเทียมได้
ปรากฏว่ามีเหิงไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาจริงๆไม่ต้องพูดถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาหรอกเกรงว่าคงจะไม่เคยเห็นแม้แต่ใบหน้าที่แท้จริงของเขาด้วยซ้ำแต่ถึงกระนั้นมีเหิงก็ยังคงเชื่อฟังเจ้านายของเขาและปฏิบัติต่อเขาด้วยความสุภาพเขาได้รับในสิ่งที่เขาต้องการแล้วบัดนี้เขาได้ตำแหน่งองค์ราชทายาทมาครองแล้วข้าเกรงว่าในอนาคตเขาจะไม่เชื่อฟังข้าอีกต่อไปมีโมรูยกยิ้มอะไรกันรู้สึกฝืนใจเล็กน้อยที่จะรู้สึกเช่นนี้หรือมันไม่เกี่ยวกับการฝืนใจถึงไม่มีเขาก็ยังมีคนอื่นอีกว่าแต่เจ้าพอใจกับสถานะปัจจุบันหรือไม่มีอี้เหิงพ่นลมหายใจเบาๆหากปล่อยสถานการณ์ให้ดำเนินไปหากมีเหิงไม่ได้ถวายหนังสือเสนอตัวองค์ราชทายาทองค์ปัจจุบันก็อาจเป็นเจ้าข้าไม่ได้กังวลอยู่แล้วมีโมรูผ่อนคลายไหล่ของเขาแล้วเดินไปที่เก้าอี้เพื่อหยิบถ้วยน้ำชาขึ้นมาถือในมือน้ำชายังร้อนอยู่แต่เขาพลาดอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดื่มไปแล้วเขาหยิบถ้วยชาขึ้นมาจิบแล้วพูดเบาๆว่าสำหรับสถานะปัจจุบันข้าไม่ได้พอใจกับมันมากนักแต่ก็ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนมันเอ๊ะแล้วถ้าหากเป็นเจ้าแล้วเจ้าจะเต็มใจหรือไม่มีโมรูเคาะนิ้วลงบนโต๊ะเบาๆแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าการใช้การเลื่อนตำแหน่งอย่างอุกอาจมาหลอกล่อเช่นนี้อาจได้ผลกับข้าในอดีตแต่ไม่ใช่ในวันนี้ข้าอยากพบภรรยาและลูกของข้าในวันนี้และไม่ต้องการคิดเรื่องการเมืองแต่ในอนาคตก็อาจเริ่มได้ผลข้าอาจจะร่วมกับมีเหิงทำตามความปรารถนาของท่านก็ได้มีอี้เหิงหงุดหงิดเล็กน้อยเมื่อความตั้งใจเดิมของเขาถูกทำลายเขาจึงยืนขึ้นและค่อยๆก้าวออกมาจากหลังม่านมันได้ผลข้าไม่สนหรอกว่ามันจะได้ผลเมื่อไรข้าไม่มีอะไรที่จะต้องรออีกแล้วม่านลูกปัดชั้นสุดท้ายแขวนอยู่ข้างหน้าเขามีอี้เหิงยืนนิ่งพลางใส่ยะยิ้มมุมปากเล็กน้อยขณะมองหมีโมรูที่บนเก้าอี้นวมและเขาไม่ได้สังเกตเห็นการแสดงออกเล็กน้อยนี้หมีโมรูเลิกคิ้วประโยคสุดท้ายที่เขาพูดคือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหมีอี้เหิงตั้งแต่คืนนั้นเขาตัดสินใจจะรับเสี่ยวเขอและลูกกลับเพื่อให้อยู่ห่างจากสงครามที่ไร้โลหิตเช่นนี้ช่วงนี้นางเป็นอย่างไรบ้างหมีโมรูกระตุกมุมปากของเขาและเปิดประเด็นมีอี้เหิงแหวกม่านลูกปัดออกแล้วเดินไปยังที่นั่งหลักแล้วนั่งลงเมื่อ2วันก่อนนางป่วยเมื่อวานนางวิ่งมาร้องให้คร่ำครวญวันนี้นางไปหาลูกแค่ร้องให้เท่านั้นหรือมีโมรูไม่ค่อยเชื่อนักเพราะเสี่ยวเขอมักไม่ค่อยระบายอารมณ์ด้วยการร้องไห้เพียงอย่างเดียวมีอี้เหิงเหลือบมองลูกชายของตนเล็กน้อยและนึกหมั่นไส้ความฉลาดของเขาเล็กน้อยใช่แล้วเขาสามารถบอกลูกชายของตนได้หรือว่าเมื่อวานนี้เขาถูกลูกสะใภ้ด่าข้ามาที่นี่วันนี้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าว่าในอีก6วันข้างหน้าตำหนักอองลีชินจะจัดพิธีฉลองวันเกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงให้เด็กน้อยและข้าจะมารับเสี่ยวเขอกลับตำหนักก่อนในตอนเย็นมีโมรูพูดถึงจุดประสงค์ของตนอย่างฉาญมันคงจะดีหากข้าสามารถรับลูกกลับไปได้เลยสามารถพาผู้ใหญ่กลับไปได้ส่วนเด็กให้รอไปก่อนมีอี้เหิงตอบแม่นม2คนที่อยู่ข้างกายเขาถูกคัดเลือกมาอย่างดีและเด็กจะปลอดภัยเจ้าวางใจได้มีโมรูพยักหน้าอย่างสงบท่านเป็นปู่ของเด็กท่านอยู่เคียงข้างเขาตั้งแต่เขาเกิดข้าย่อมเชื่อว่าท่านสามารถดูแลเขาได้อย่างดีขณะที่ทั้งสองยังอยู่ในการสนทนาที่เป็นมิตรก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นหลายครั้งท่านพ่อสามีหม่อมฉันนำขนมมาให้ท่านลองชิมเผ็ดไม่ต้องรอคำตอบจากคนในห้องฉินปู้เขอก็เดินเข้ามาพร้อมกับตะกร้าใบเล็กทันทีที่นางเข้ามาในประตูดวงตาของนางจับจ้องไปที่หมีโมรูและมุมปากของนางก็เกือบจะแตะหูของเขาอะแฮมมีอี้เหิงเบิกตาจ้องมองฉินปู้เขอแม่สาวน้อยคนนี้ช่างกล้าหาญนักนางยังกล้าออกมาอีกเมื่อเขาออกมาแล้วท่านพ่อสามีท่านเจ็บคอหรือเพคะท่านต้องการให้อีห้วยต้มยาให้หรือให้ท่านเฟิงมาดูอาการท่านดีเพคะฉินปู้เขอพูดพลางเปิดประตูและตะโกนออกไปว่าพี่หญิงห้วยนายท่านมีอาการคันคอรีบไปตามท่านเฟิงมาที่นี่เร็วเข้าน้ำเสียงของนางเต็มไปด้วยความจริงใจและการแสดงออกของนางก็ดูวิตกกังวลมีอี้เหิงอยากจะพูดเพื่อหยุดนางแต่เขาก็ตกใจกับการกระทำของนางจนสำลักน้ำลายและไอ2-3ครั้งอีห้วยที่กำลังลังเลอยู่ที่ประตูเห็นเช่นนั้นก็เชื่อคำพูดของฉินปู้เขอและรีบวิ่งออกไปมีอี้เหิงจ้องมองนางและยกมือขึ้นโดยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีฉินปู้เขอคลี่ยิ้มและหันกลับมาวางตะกร้าไว้ในอ้อมแขนของมีโมรูก่อนจะเลิกคิ้วขึ้นและวิ่งไปข้างมีอี้เหิงและผลักเขาเข้าไปหลังม่านท่านพ่อสามีหากท่านเจ็บคอก็ควรพูดให้น้อยลงมาดื่มชาหน่อยเถิดเพคะ
นางหยิบถ้วยชาบนโต๊ะในห้องชั้นในยัดใส่มือของหมีอี้เหิงก่อนจะจับมือเขากระดกชาเข้าปากของเขาแคก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 คราวนี้หมีอี้เหิงสำลักจริงๆและมันก็ไม่เบาเลยบนเก้าอี้นวมหมีโม่รูกำลังถือตะกร้าไม้ไผ่ใบเล็กๆและรู้สึกว่าน้ำหนักของมันไม่เบานักและสิ่งที่อยู่ในนั้นดูเหมือนจะเคลื่อนไหวอยู่เขาค่อยๆหยิบผ้าที่คลุมตะกร้าขึ้นอย่างช้าๆด้วยหัวใจที่อบอุ่นและทารกน้อยก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขาดวงตาของเขาเบิกกว้างมือเล็กๆของเด็กน้อยกำแน่นอยู่ที่หน้าอกของเขามีโมรูรู้สึกเจ็บจมูกและเขาเกือบจะร้องไห้ออกมาเขาอดไม่ได้ที่จะแตะจมูกของเด็กน้อยเบาๆเจ้าลูกหมาเอ๋ยเจ้าทำให้แม่ของเจ้าต้องทนทุกทรมานนักหลังจากดุด้วยประโยคนี้แล้วเขาก็สัมผัสหลังมือเล็กๆที่อ่อนโยนของเด็กน้อยเขาสัมผัสอย่างนุ่มนวลและอ่อนโยนราวกับสัมผัสหยกเนื้อดีบทที่237เหิมเกริมยิ่งนักเมื่อเขาลังเลและไม่รู้ว่าจะอุ้มลูกน้อยไว้ในอ้อมแขนอย่างไรฉินปู้เขอก็เดินออกมาจากห้องชั้นในด้วยใบหน้ายิ้มแย้มหม่อมฉันจะสอนวิธีอุ้มให้นางเดินไปที่ตะกร้าใบเล็กอย่างแช่มช้าแล้วอุ้มลูกโดยเอามือข้างหนึ่งช้อนใต้ก้นเล็กๆของเขาและอีกมือหนึ่งจับที่ด้านหลังคอของเขามีโมรูรีบวางตะกร้าเปล่าในอ้อมแขนของเขาไว้ด้านข้างแล้วรับเด็กน้อยด้วยท่าอุ้มนั้นเด็กน้อยมองพ่อแม่ใหม่ทั้งสองอย่างเงียบๆและกรอกตาเล็กๆด้วยความสงสัยเหตุใดตัวเบาจังเขาคงยังตัวเล็กเกินไปมือใหญ่ของมีโมรูจับใต้เกล็ดเล็กๆเกล็ดของเขาและเกือบจะพยุงทั้งตัวของเด็กน้อยไว้ได้เกือบทั้งตัวถึงกระนั้นเขาก็ยังคงเกรงแขนและไม่กล้าขยับตอนที่เขาเพิ่งเกิดตัวเล็กกว่านี้อีกเพคะตอนนี้ใกล้จะ1เดือนเต็มแล้วหม่อมฉันได้ยินจากแม่นมว่าเดือนนี้น้ำหนักของเขาขึ้นมา2จินแล้วเพคะชินปู้เคยแย่หน้าลูกแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าท่านดูหน้าจ้ำม่ำนี่สิเมื่อมีลูกน้อยตัวนุ่มอยู่ในมือหัวใจของหมีโม่รู้ก็ปลื้มปริ่มยิ่งนักเขาลืมความคิดเดิมที่ว่าการไม่มีลูกก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ไปหมดแล้วเขาแค่อยากจะอุ้มเจ้าตัวเล็กคนนี้ไว้ในอ้อมแขนของเขาเท่านั้นเมื่อเขาเริ่มเป็นธรรมชาติขึ้นเล็กน้อยก็กล้าที่จะเดินไปรอบๆห้องโดยมีลูกอยู่ในอ้อมแขนของเขาทันใดนั้นเขาก็นึกถึงหมีอี้เหิงขึ้นมาได้เขาเป็นอย่างไรบ้างชินปู้เขอเท้าเอวพลางตอบด้วยสีหน้าค่อนข้างเจ้าเล่ห์หลับไปแล้วเพคะฮ่าฮ่าเจ้าไม่กลัวเขาคิดบัญชีย้อนหลังหรือมีโมรูเห็นว่านางถือตะกร้าใบเล็กมาเพราะหมีอี้เหิงไม่ยอมให้เขาเจอลูกชินปู้เคออบไหล่ของเขาแล้วลูบเบาๆก่อนจะพูดเสียงแผ่วใครจะสนท่านไม่ต้องการอยู่กับเราสองแม่ลูกเพียงลำพังหรือเพคะทำไมจะไม่อยากล่ะข้าต้องการพาเจ้ากลับไปตลอดเวลาเขามองดูลูกที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาอย่างอ่อนโยนและข้าก็ต้องการพาเขากลับไปด้วยเช่นกันอีกไม่นานเพคะชินปู้เคอหอมแก้มของเขาอย่างน้อยตอนนี้พวกเราสามคนก็ปลอดภัยและสามารถแอบมาเจอกันได้ซึ่งถือว่าดีทีเดียวขณะที่ห้องเต็มไปด้วยความอบอุ่นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นนายท่านข้าได้ยินมาว่าท่านไม่สบายโปรดให้ข้าเข้าไปดูเถิดฉินปู้เขอจงใจให้เฟิงเหรินเย่ยมาที่นี่ด้วยเมื่อนางรู้เรื่องของเฟิงเหรินเย่ยก็อ้าปากค้างจนแทบจะยัดไข่ไก่เข้าปากได้ทั้งฟองหลังจากที่ซือตาตามหาพ่อของเขามานานกว่า10ปีในวันนี้นางเพิ่งบังเอิญได้พบกับคนที่ควรจะพบมีโมรูอุ้มลูกส่งกลับเข้าไปในอ้อมแขนของฉินปู้เขอและเปิดประตูห้องจากด้านในขณะที่เฟิงเหรินเย่ยมองมาที่ประตูและเห็นมีโมรูเขาก็ตกใจมากจนสามารถเอาไข่ไก่ยัดเข้าปากได้ทั้งฟองมีโมรูพูดนำท่านลุงซือเข้ามาก่อนสิข้าน้อยเฟิงเหรินเย่ยเกรงว่านายน้อยไม่สำคัญว่าแท้ของท่านจะเป็นเฟิงหรือซือมาคุยกันก่อนเถิดชินปู้เคอรู้สึกไม่ชอบเมื่อเจอคนหัวแข็งที่ปฏิเสธหัวชนฝาจนถึงตอนนี้มีอี้เหิงไม่ได้ปฏิเสธแล้วแต่เขายังคงปฏิเสธอยู่อีกเฟิงเหรินเย่ได้สติจากอาการตกใจและนึกถึงภารกิจของตนขึ้นมาได้เกิดอะไรขึ้นกับนายท่านข้าจะไปตรวจดูไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกท่านแค่สำลักและไอตอนนี้ท่านเหนื่อยและพักผ่อนไปแล้วเมื่อเฟิงเหรินเย่ได้ยินคำอธิบายของชินปู้เขอก็วิตกกังวลเขาจึงรีบเข้าไปตรวจชีพจรด้วยตนเองหลังจากที่เขาออกมาแล้วชินปู้เขอก็พูดด้วยรอยยิ้มว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ชีพจรเป็นปกติดูเหมือนว่าท่านจะเหนื่อยจริงๆเฟิงเหรินเย่รู้สึกแปลกใจมากเป็นไปได้อย่างไรที่นายท่านจะพบปะกับนายน้อยแล้วสามีภรรยาหนุ่มสาวยังคงคุยกันอยู่ที่นี่แต่นายท่านกลับเข้าไปหลับด้านในเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านเฟิงนี่คือจดหมายของท่านโปรดรับเอาไว้ด้วยมีโมรูหยิบจดหมายออกมาแล้วยื่นให้เนื่องจากเขาไม่เต็มใจที่จะยอมรับว่าเขาเป็นคนแซ่ซือดังนั้นหากจะเรียกเขาว่าท่านเฟิงก็ไม่สำคัญหรอก
เฟิงเหรินเย่จับกล่องยาในมือแน่นขณะจ้องไปที่จดหมายแล้วพูดว่าใครเป็นคนเขียนสิ่งนี้ข้าเกรงว่าข้าจะไม่อาจรับมันไว้ได้ชินปู้เขอแทบจะกระอักเลือดออกมานั่งหยิบจดหมายแล้วยัดมันเข้าไปในเสื้อของเฟิงเหรินเย่ข้าขอถามหน่อยเถิดว่าท่านเฟิงคิดถึงตัวเองในขณะที่กำลังรักษาคนอื่นตามหน้าที่หมอบ้างหรือไม่ท่านดูสิวันนี้โม่หรูมาที่นี่และท่านจะได้ติดต่อกับซือตาอย่างแน่นอนเฟิงเหรินเย่หยิบจดหมายออกมาถือไว้ในมือแล้วพูดอย่างลังเลว่าก็ใช่แต่ว่าท่านเฟิงมีปัญหาอะไรหรือท่านเป็นคนที่ทรงคุณค่ายิ่งนักหากท่านพ่อสามีไม่มีอะไรผิดปกติร้ายแรงที่นี่เราก็จะไม่รั้งท่านไว้แล้วเมื่อพูดจบนางก็ชี้ให้หมี่โม่รูเปิดประตูและผลักเฟิงเหรินเย่ที่ยังคงสับสนอยู่ออกไปเฟิงเหรินเย่เริ่มรู้สึกใจหวิวตั้งแต่เขารับจดหมายมาเขาคิดว่าในจดหมายนี้ซือตาคงจะด่าพ่อที่ขาดความรับผิดชอบเช่นเขาอย่างแน่นอนและเขาคิดว่าการกระทำของนายท่านในวันนี้ค่อนข้างกระทันหันแต่เนื่องจากนายน้อยมาปรากฏตัวที่ตำหนักเขาจึงทำอะไรมากไม่ได้นอกจากรับจดหมายมาเมื่อถึงเวลาที่เขาพยายามจะฟื้นคืนสติตัวเองได้เขาก็เกือบจะออกไปจากตำหนักแล้วในห้องนั้นหมี่โม่รูนำลูกกลับมาหยอกล้ออีกครั้งดวงตาที่อ่อนโยนมีน้ำตาเอ่อคลอแม้ว่าเขาไม่รู้ว่าลูกน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาจะเข้าใจหรือไม่แต่เขาก็ยังคงพูดไปเรื่อยและเล่าสิ่งที่เขาเห็นให้ลูกฟังชินปู้เขอเอ็นตัวอยู่บนเก้าอี้และหมั่นไส้เล็กน้อยหม่อมฉันไม่เคยเห็นท่านพูดมากถึงเพียงนี้มาก่อนเลยจะมากกว่านี้อีกในอนาคตหมี่โม่รูไม่ละสายตาจากลูกข้าคิดว่าข้าเป็นพ่อมานานกว่า20วันแล้วและตอนนี้ข้าแค่อยากจะชดเชยให้เร็วที่สุดแล้วเหตุใดท่านไม่บอกว่าท่านไม่ได้เป็นสามีมานานกว่า20วันแล้วบ้างล่ะเพคะสัญญาณนั้นชัดเจนมากจนในที่สุดหมี่โม่หรูก็เต็มใจที่จะละสายตาจากลูกแล้วนั่งลงข้างชินปู้เคอก่อนจะพูดว่าสองหน้าที่นี้แตกต่างกันในฐานะพ่อข้าไม่จำเป็นต้องค้างคืนแต่ในฐานะสามีต้องรอเวลากลางคืนดังนั้นดูเหมือนว่าข้าจะต้องชดเชยให้เจ้าเป็นเวลา20วันติดแง่ๆๆเด็กน้อยในอ้อมแขนของเขาส่งเสียงร้องให้เหมือนลูกแมวฉินปู้เขอจึงเอื้อมมือไปแตะผ้าอ้อมและพบว่ายังแห้งอยู่เกรงว่าเขาจะหิวแล้วหม่อมฉันพาลูกกลับไปก่อนนะเพคะฉินปู้เขออุ้มลูกใส่ลงในตะกร้าใบเล็กแล้วกระซิบข้างหูของหมี่โม่หรูว่าคืนนี้ท่านจะมาหรือไม่ผู้หญิงของข้าชวนข้างัดหน้าต่างหรือเช่นนั้นก็ย่อมได้คนบ้าฉินปู้ขมายตามองเขาแล้วหยิบตะกร้าใบเล็กไปเถิดเพคะเมื่ออีห้วยที่อยู่หน้าประตูเห็นนางออกมาก็ทำความเคารพแล้วเดินตามมีโมรูอยู่ในห้องต่ออีกเพียงชั่วหนึ่งก้านทูบแล้วผลักเปิดประตูเดินออกไปเมื่อเอ้อห้วยเห็นเขาออกมาก็รีบก้าวเข้ามาเพื่อนำทางไปส่งเขาออกจากตำหนักหลังจากที่ฉินปู้เคอส่งลูกให้แม่นมแล้วนางก็รีบกลับไปที่ห้องของมีอี้เหิงก่อนจะคุกเข่าอย่างสุภาพอยู่ในห้องถงใหญ่รอให้เขาฟื้นประมาณหนึ่งเครือเศษต่อมาจู่ๆมีอี้เหิงก็ลืมตาและผุดลุกขึ้นนั่งทันทีที่เขานั่งเขาก็คำรามทันทีฉินปู้เขอพานางมานี่รีบท่านพ่อสามีหม่อมฉันยังไม่ได้ออกจากห้องเลยเพคะฉินปู้เขอปรับท่าทางของตนเพื่อให้คุกเข่าได้ง่ายขึ้นมีอี้เหิงเดินออกจากห้องชั้นในมาไม่กี่ก้าวและกำลังจะโกรธแต่เมื่อเห็นนางคุกเข่าลงที่จุดนั้นอย่างสุภาพเรียบร้อยและดูน่าสงสารเขาก็ไม่อาจปลดปล่อยความโกรธในใจออกมาได้เจ้าช่างเหิมเกริมยิ่งนักเจ้ากล้าวางยาฆ่าที่นี่ชินปู้เขอแสดงท่าทียำเกรงเมื่อวันหม่อมฉันใช้ความกล้าหมดไปแล้วและสิ่งนี้ก็ไม่อันตรายถึงชีวิตหรอกเพคะบทที่238เหมือนแอบลิ้มรสสวาดกล้าวางยาที่อาจถึงชีวิตแก่ข้าหากเป็นอะไรขึ้นมาจะทำอย่างไรชินปู้เขอมองเขาหากเป็นเช่นนั้นจริงหม่อมฉันก็จะพาลูกหนีไปและนั่นไม่ใช่ยาแต่เป็นชาเทพเจ้าเป็นชาเทพเจ้าที่ช่วยให้ผ่อนคลายอย่างแท้จริงเพคะสิ่งนี้ซื้อมาจากระบบดื่มเพียงแค่จิบเดียวก็สามารถทำให้คนหลับไหลได้ทันทีชาเทพเจ้าจะทำให้คนจมลงสู่ห้วงเวลาที่พวกเขาหวนระลึกถึงมากที่สุดคำพูดของนางเตือนให้หมี่อี้เหิงหวนคิดถึงความฝันอันแสนสั้นและตราตรึงใจเมื่อสักครู่นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หัวใจของเขาสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้ใบหน้าของเขาที่ไม่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมานานหลายปีร้อนเผาราวถูกเผาไม่ไปชั่วขณะในขณะที่สนทนานั้นหญิงสาวยังคงก้มหน้าลงนางจึงไม่ได้สังเกตเห็นท่าทางแปลกประหลาดของเขาหมี่อี้เหิงรีบปรับความรู้สึกของตนอย่างรวดเร็วและกระแอมก่อนพูดว่าเจ้าซื้อสิ่งนี้มาจากระบบหรือเพคะเป็นสินค้าใหม่หม่อมฉันยังไม่ได้ลองใช้เลยท่านพ่อสามีรู้สึกอย่างไรกับผลของการนอนหลับฉินปู้เคอถามความคิดเห็นของลูกค้าอย่างเขินอาย
แต่หลังจากเห็นสายตาของมีอี้เหิงนางก็หดคอแล้วพูดว่าคราวหน้าหม่อมฉันไม่กล้าอีกแล้วเพคะมีอี้เหิงพูดด้วยใบหน้าบูดบึ้งตอนแรกข้าต้องการให้เจ้าได้มานอนกับหมิงเอ๋อในคืนนี้แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วอย่านะท่านพ่อสามีหม่อมฉันแค่อยากให้โม่หรูได้เจอหมิงเอ๋อฉินปู้เคอส่งสายตาว่าวอนมีอี้เหิงอย่างน่าสงสารอยู่บนพื้นน้ำตาในดวงตาที่สดใสของนางกำลังจะเอ่อล้นออกมาดูเหมือนว่านางกำลังจะร้องไห้อีกครั้งมีอี้เหิงพ่นลมหายใจแม่สาวน้อยอย่าคิดว่าเคล็ดลับของเมื่อวานจะยังใช้ได้ในวันนี้อีห้วยมาพาฮูหยินกลับไปได้แล้วคนใจแคบกลับเองก็ได้ฉินปู้เคอกระโดดขึ้นพลางกระทืบเท้าหลังจากวิ่งไปที่ประตูแล้วนางก็หันมาหยอกเย้าท่านพ่อสามีลงโทษหม่อมฉันได้เพียงหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้หม่อมฉันจะมาหาหมิงเอ๋ออีกไปให้พ้นตอนนี้มีอี้เหิงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดลูกชายของเขาถึงได้ยึดติดกับสตรีผู้นี้นักเขาขาดการดูแลจากพ่อแม่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเขาถูกทอดทิ้งและเปิดใจไม่เก่งเมื่อเจอคนรบเร้าซอซีเช่นนี้เขาจึงย่อมยอมรับและเชื่อฟังที่สำคัญคือสาวน้อยคนนี้มีสมองที่เฉียบแหลมและยอมรับทุกอย่างได้หากเห็นว่าสมควรด้านหนึ่งคือนางโยโมโหจนแทบจะอดใจตีนางไม่ไหวแต่อีกด้านหนึ่งนางก็ทำตัวสงสารนักจนทำให้รู้สึกใจอ่อนและไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีในคืนนั้นฉินปู้เคอจงใจแสดงความรู้สึกเศร้าหลังอาหารเย็นนางได้ขอร้องให้อีห้วยไปช่วยพูดเกลี้ยกล่อมหมีอี้เหิงซึ่งทำให้อีห้วยทั้งรู้สึกเห็นใจและสงสารเมื่อได้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางเมื่อถึงเวลานางก็เปิดหน้าต่างเพื่อเปิดทางให้ใครบางคนและนั่งรออยู่บนเตียงหลังจากนั้นไม่นานประตูห้องก็ถูกเปิดออกฉินปู้เคอรู้สึกสงสัยจึงถามว่าอีห้วยหรือไม่มีใครตอบด้วยความหวาดระแวงในใจนางจึงคิดจะย่องไปดูทันทีที่นางยืนขึ้นนางก็เห็นมีโมรูในชุดคลุมสีน้ำเงินเข้มกำลังยืนพิงฉากกั้นห้องและส่งยิ้มให้นางความเย้ายวนใจราวกับเพิ่งแต่งงานใหม่และความเป็นชายของเขาทำให้หัวใจของฉินปู้เคอแทบจะหยุดเต้นเพราะรอยยิ้มนั้นนางหยุดก้าวเดินและหันหลังทิ้งตัวลงบนเตียงก่อนจะหยิบผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวเองตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ามีโมรูรอให้สาวน้อยของเขาเข้ามากอดเขาแน่นๆแต่เมื่อเห็นนางเป็นเช่นนี้เขาก็รู้สึกประหม่าขึ้นมาเป็นอะไรไปเจ้าไม่สบายหรือเขารีบเดินไปที่เตียงแล้วดึงผ้าห่มออกดึงออกไม่ได้เสียงของฉินปู้เคออู้อี้มากหม่อมฉันไม่ได้ไม่สบายเสี่ยวเคอเป็นอะไรไปรีบออกมาเถิดมีโมรูควานหารอบผ้าห่มจนพบช่องว่างแล้วจึงยื่นมือเข้าไปหากเจ้ามีเรื่องจะพูดก็มาคุยกันเถอะอย่าฝืนเก็บเอาไว้เลยข้อเท้าที่เรียวและอ่อนนุ่มอยู่ในฝ่ามือของเขาสัมผัสอันนุ่มละมุนที่เขาไม่ได้สัมผัสมาหลายวันทำให้มีโมรูไม่อยากจับไปเขาจับข้อเท้าไว้ในมือแน่นแล้วดึงไปด้านข้างแล้วลูบข้อเท้าในมือไปมาอย่างเงียบๆทันใดนั้นเขาก็เริ่มมีอารมณ์เล็กน้อยจึงเริ่มหายใจถี่มากขึ้นที่รักออกมาเถอะให้ข้าได้จุมพิษเจ้าหน่อยนะฉินปู้เคอที่อยู่ในผ้าห่มรู้สึกทึ่งเล็กน้อยไม่ได้เจอกันหลายวันเขาถึงกับพูดเช่นนี้เลยหรือเร็วเถอะข้าคิดถึงเจ้าจนแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วชายหนุ่มยื่นแขนข้างหนึ่งเข้าไปในช่องว่างมือใหญ่ของเขาลูบขึ้นลงใต้ผ้าห่มฉินปู้เคอปกปิดร่างของตนไว้ใต้ผ้าและยื่นหัวครึ่งหนึ่งออกมาท่านไม่สนใจหม่อมฉันท่านสนใจแต่ลูกหึงหวงข้าเพราะลูกถึงเพียงนั้นเลยหรือข้าคิดถึงเจ้าคิดถึงเจ้าที่สุดส่วนลูกเขาก็แค่เด็กแรกเกิดฉินปู้เคอยกเท้าขึ้นเตะมือใหญ่ในผ้าห่มเด็กแรกเกิดหรือเตะเลยทันทีที่ชายหนุ่มจับเท้าเล็กๆของนางได้อีกครั้งเขาก็ดึงผ้าห่มออกแล้วเอนตัวพิงไหล่นางด้วยรอยยิ้มกรุ้มกริ่มเจ้าจะซ่อนตัวทำไมข้าคิดว่าเจ้าจะมากอดข้าเสียอีกหม่อมฉันรู้สึกว่าคืนนี้ท่านหล่อมากเสียจนไม่อาจละสายตาไปได้ในอีก2วันข้างหน้าจะมีเหล่าสตรีจำนวนมากมาสบตาท่านในพิธีฉลองวันเกิดพระจันทร์เต็มดวงของหมิงเอ๋อและพวกนางย่อมไม่เต็มใจจะจากไปฉินปู้เคอขยับไหล่นี้อย่างหงุดหงิดและไม่ยอมปล่อยให้เขาพิงไหล่ต่อไปมีโมรูดีใจเล็กน้อยที่ยังสามารถทำให้นางหลงไหลได้แต่เหตุใดนางถึงยังหงุดหงิดได้ถึงเพียงนี้เมื่อก่อนหลังจากที่เขาเตรียมตัวพร้อมแล้วพระชายาตัวน้อยของเขาก็แทบอดใจรอไม่ไหวที่จะมาอิงแอบแนบชิดเขาส่วนหม่อมฉันนั้นตรงกันข้ามหลังจากคลอดลูกแล้วร่างกายก็ไม่ฟื้นตัวดูกระเซาะกระเซิงอยู่ทั้งวันเมื่อต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าท่านหม่อมฉันก็ดูราวกับผู้หญิงหน้าเหลืองฉินปู้เคอทำหน้ามุยโดยเฉพาะในคืนนี้นางสวมใส่ชุดที่ดูราวกับผ้าขี้ริ้วผมของนางก็ยุ่งเหยิงอยู่บนเตียงและนางไม่มีโอกาสได้ล้างหน้าอย่างตั้งใจเลยในทุกวันนี้มีโมรูหัวเราะอย่างขบขันเขาเอื้อมมือไปจับผ้าห่มแล้วดึงผ้าห่มออกจนสุดและใช้มือลูบผมที่ยุ่งเหยิงของฉินปู้เคอให้เรียบ
สวยแล้วไม่ว่าจะมองอย่างไรเสี่ยวเคอของข้าก็งดงามอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้หญิงสาวอยู่ในสภาพเย้ายวนผมยุ่งของนางสยายอยู่ที่ต้นคอขาวของนางหูของนางแดงเล็กน้อยขณะที่คุกเข่าด้วยท่าทางน่าเอ็นดูและมองมาที่เขาราวกับต้องการถูกสนองไม่เชื่อท่านหรอกตอนนี้ฉินปู้เคอรู้สึกอายจริงๆเมื่อก่อนนางปกติดีทว่าตอนนี้นางมีแผลเป็นที่ท้องหลังจากคลอดลูกทุกวันนี้นางกังวลแต่เรื่องลูกอยู่เสมอเมื่อสัมผัสใบหน้าของตนเองนางจึงรู้สึกว่ามันหยาบกระด้างขึ้นมากมีโม่หรือไซคอของนางเขาจับมือของนางและใช้มืออีกข้างสำรวจบริเวณใดบริเวณหนึ่งในร่างกายของนางการสัมผัสที่เร่าร้อนและรุนแรงทำให้ฉินปู้เคอตัวสั่นสะท้านเอ๊ะนางใช้มือปัดป้องตามสัญชาตญาณชายหนุ่มค่อนข้างรุนแรงเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทางหวาดกลัวเล็กน้อยของนางหมีโมรูก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเขาวางศีรษะลงบนหน้าอกของฉินปู้เคอแล้วลูบไล้มันเจ้ายังไม่เชื่อหรือฉันเชื่อแล้วเพคะฉินปู้เคอผลักคนบนร่างนางแล้วกระซิบยังไม่ถึงเดือนเลยเพคะไม่ได้นะอีกอย่างคือเรายังอยู่ในบ้านของคนอื่นไม่ได้ไม่ได้อย่าขยับหมีโมรูคว้าข้ามคือของนางแล้วกดหน้าลงบนหน้าอกของนางเดิมทีข้าควบคุมได้อยู่แล้วแต่หากเจ้ากระตุ้นอีกเป็นครั้งที่สองข้าจะจัดการเจ้าเดี๋ยวนี้แหละฉินปู้เคอเงียบและปล่อยให้มีโมรูกอดนางอยู่ครู่หนึ่งเมื่อรอจนกระทั่งคนที่ซบหน้าอกนางสงบลงนางก็กล้าพูดอีกครั้งว่าท่านคิดหรือไม่ว่าเราเหมือนชู้รักที่แอบลิ้มรสสวัสดิ์กันไฟที่เพิ่งมอดดับไปถูกจุดขึ้นอีกครั้งด้วยคำพูดนี้มีโมรูเงยหน้าขึ้นและกัดริมฝีปากของนางก่อนจะพูดว่าอย่าพูดบทที่239ความอิจฉาที่ไร้เดียงสาไม่ได้เจอกันเกือบเดือนแล้วอีกทั้งยังต้องงดไป6เดือนเพราะการตั้งครรภ์ตอนกลางวันมีลูกอยู่ด้วยก็ไม่เป็นอะไรมากทว่าตอนนี้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2คำพูดธรรมดาของฉินปู้เคอจึงกลายเป็นเหมือนยากระตุ้นของเขาจนทำให้อดรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้อันที่จริงฉินปู้เคอก็ค่อนข้างกระหายเช่นกันแต่นางกังวลเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ใต้ชายคาของผู้อื่นและกังวลเรื่องที่นางยังอยู่ในช่วงอยู่ไฟดังนั้นนางจึงคิดถึงเรื่องนี้อยู่ภายในใจเท่านั้นแต่เมื่อเห็นว่าพ่อเทพบุตรมีความต้องการในตอนนี้หัวใจที่เงียบงันของนางก็เต้นรัวขึ้นมาทันทีในที่สุดเมื่อนางได้พักหายใจก็พบว่าเสียงผ้าของพวกเขาก็หลุดลุยไม่เรียบร้อยและเกือบจะถึงประตูแล้วโมโมรู้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งฉินปู้เคอพยายามอย่างยิ่งที่จะยึดความอดทนสุดท้ายในใจของตนไว้และกระซิบเพื่อหยุดเขามือใหญ่ของมีโมรูที่กำลังซุกซนหยุดลงเขาเองก็รู้ว่าเวลาและสถานที่แห่งนี้ไม่ค่อยเหมาะสมนักสักพักก็ฟุบหน้าซบคอของฉินปู้เคอและสูดกลิ่นหอมจากกายของนางแล้วพูดเสียงเบาว่าเจ้าต้องเรียกข้าด้วยคำเรียกอื่นบ้างหืน้ำเสียงออดอ้อนที่ไม่ได้ยินมานานเช่นนี้ทำให้ฉินปู้เคออารมณ์ดีนางสบตาเขาการเปลี่ยนคำเรียกเขาหมายถึงนางเข้าใจทันทีว่าเป็นพ่อของลูกความคิดที่กำลังพลุ่งพล่านของหมีโมรูถูกขับไล่ไปด้วยคำเรียกนี้เขาเงยหน้าขึ้นโดยไม่ได้เอ่ยเอื้อนคำใดก่อนจะเชยคางของฉินปู้เคอขึ้นและพูดซ้ำพ่อของลูกเหรอก็ท่านบอกว่าต้องการให้เปลี่ยนคำเรียกนี่นาไม่ใช่แบบนี้หรือเพคะฉินปู้เคอยังคงไม่เข้าใจหรือให้เรียกว่าพ่อของหมิงเอ๋อฟึบหมีโมรูลุกขึ้นนั่งตัวตรงก่อนจะจับไหล่ของฉินปู้เคอแล้วบอกใบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกเพียงแค่เราสองคนอ๋อฉินปู้เคอมองหมีโมรูที่พยายามบอกใบนางด้วยการแสดงออกทางอ้อมแล้วนางก็พูดเสียงหวานว่าสามีมีโมรูยกมือกุมหน้าผากตนเองเขารู้สึกเศร้าและหมดหนทางปกติพระชายาตัวน้อยฉลาดมากทว่าเหตุใดตอนนี้สมองนางถึงช้าจังไม่ใช่สามีหรือเพคะฉินปู้เคอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายหนุ่มผู้นี้จู่ๆก็ต้องการคำเรียกพิเศษเป็นเพราะความปรารถนาทางกามารมณ์ที่แสวงหาความพึงพอใจแบบใหม่หรือเช่นนั้นโมรูช่วยบอกไปอีกหน่อยได้หรือไม่มีโมรูครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าเสี่ยวเคอปีนี้อายุเท่าไหร่เกือบ18เพคะยังไม่แก่เกินไปฉินปู้เคอมีความมั่นใจมากขึ้นอย่างน้อยหากดูที่อายุของนางนางก็ไม่ใช่หญิงแก่หน้าเหลืองหนึ่งแล้วสามีล่ะมากกว่า24ฉินปู้เคอจับนิ้วของเขาพลางคิดกับตัวเองว่ามันเป็นช่วงอายุที่ชายหนุ่มเปี่ยมไปด้วยพลังมากที่สุดและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของชายหนุ่มด้วยเหตุนี้มีโมรูจึงรู้สึกว่าเขาจะต้องได้ยินสิ่งที่เขาต้องการจะได้ยินในประโยคถัดไปแน่ดังนั้นเขาจึงพูดต่อว่าดังนั้นเจ้าต้องเรียกข้าว่าอ๋อๆๆฉินปู้เคอเข้าใจขึ้นมาทันที
นางทำหน้าตาใสซื่อและทำท่ารอตอบด้วยการนั่งตัวตรงก่อนจะกระแอมเบาๆบีบเสียงเล็กน้อยพยายามทำให้เสียงของนางทุ้มและดูเป็นผู้หญิงน้อยลงพี่เจ็ดมีโมรูสีหน้าจริงจังถึงเพียงนั้นน้ำเสียงที่หนักแน่นถึงเพียงนั้นก็เรียกว่าพี่ชายแต่เหตุใดทุกอย่างถึงแตกต่างไปจากที่เขาคาดไว้เสี่ยวเขอเจ้าตั้งใจทำเช่นนี้หรือมีโมรูทำหน้าผิดหวังอย่างแรงชินปู้เขอตกใจมากนางรู้สึกว่าตนเองพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้เข้าใจอารมณ์ของหมี่โม่หรูทว่าเหตุใดมันถึงไม่ถูกต้องในฐานะที่เป็นคนไม่อายที่จะถามคำถามนางจึงตัดสินใจถามเขาตามตรงว่าท่านไม่คิดหรือว่าเราทุกคนต้องเรียกมีฉงว่าพี่ชายสามและพวกเขาก็เรียกท่านว่าเจ้าเจ็ดไม่มีใครเรียกท่านว่าพี่ชายเลยแล้วท่านจะมาไม่พอใจอะไรมีโมรูมองพระชายาตัวน้อยของตนด้วยความตกใจริมฝีปากของเขาสั่นระริกและหัวใจของเขาก็สั่นระรัวหรือความเข้าใจเช่นนี้ของนางจะเกิดจากสิ่งที่นางเคยพูดในระหว่างตั้งครรภ์ว่าตั้งครรภ์หนึ่งครั้งโง่ไป3ปีจริงๆเอท่านทำหน้าเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรกันแน่มีโมรูฉินปู้เคอรู้สึกผิดเล็กน้อยหม่อมฉันเปลี่ยนคำเรียกไม่ได้ท่านกำลังพยายามทำให้หม่อมฉันทำเรื่องยากอยู่หรือเปล่าเมื่อเห็นว่าการแสดงความรักระหว่างสามีภรรยากำลังจะกลายเป็นการต่อสู้นองเลือดระหว่างสามีและภรรยาหมี่โม่รู้จึงมองนางอย่างหงุดหงิดข้าต้องการให้เจ้าเรียกข้าว่าพี่ชายแต่ไม่ใช่พี่ชายเจ็ดแบบสหายคนสนิทแบบเขาสามารถพูดได้หรือไม่ว่าตอนที่เขาไปหาซือตาเพื่อรับจดหมายเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาบังเอิญได้พบกับจานหานชิวและซือตาที่ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแต่คำเรียกพี่ซือตาที่จานหานชิวเรียกก่อนจากกันทำให้เขารู้สึกอิจฉาทันทีสองคนนี้ยังไม่มีความสัมพันธ์ที่สนิทกันมากนักแต่ตอนแรกก็เรียกว่าพี่ชายหลังจากนั้นก็เรียกพี่ชายและดูเหมือนว่าพระชายาตัวน้อยของเขาจะไม่เข้าใจอะไรเลยถึงแม้ว่าเขาจะอยู่เคียงข้างนางและยั่วยวนนางด้วยความเป็นชายอย่างเปิดเผยและได้กอดรัดเขาอยู่ทุกวันก็ตามแต่มันก็ยังไม่เพียงพอเขาต้องถูกเรียกว่าโมรูและมีโมรูอยู่เสมอซึ่งมันสุภาพเกินไปเขาจึงไม่ชอบอะไรนะท่านพูดดังๆหน่อยสิฉินปู้เคอรู้สึกว่าความอดทนของนางกำลังจะหมดลงพี่โมรูมีโมรูพูดอย่างรวดเร็วแล้วหันหน้าหนีด้วยความเขินอายในฐานะผู้ชายเขาจะเป็นฝ่ายเริ่มขอให้เรียกได้อย่างไรมันขึ้นอยู่กับผู้หญิงที่จะเป็นฝ่ายเริ่มเรียกไม่ใช่หรืออะไรนะฉินปู้เคอถามอย่างเย็นชาและรู้สึกว่าต้องยุ่งกับประเด็นนี้ตลอดทั้งคืนเจ้าหมายความว่าอย่างไรเห็นหรือไม่ว่าเจ้าไม่เคยเรียกข้าด้วยคำหวานหวานบ้างเลยเจ้าเรียกแค่โมรูและโมรูอยู่ทุกวันเหมือนพี่ชายสามพี่โมรูเสียงของหญิงสาวที่หวานหยาดเยิ้มจนเกือบเลี่ยนขัดจังหวะพูดของหมี่โมรูซึ่งทำให้หัวใจของหมี่โมรูรู้สึกอบอุ่นและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะพี่โมรูพี่โมรูฉินปู้เคอรู้ทันความคิดของชายหนุ่มและตามน้ำไปเพื่อชดเชยอารมณ์ของเขาในตอนนี้ชายหนุ่มละทิ้งความต้องการจะจัดการนางไปอย่างสมบูรณ์แล้วนอนหลับตาหนุนหมอนขณะเพลิดเพลินกับคำเรียกพิเศษนั้นเฮ้อเขาก็มีเหมือนกันนะการเปรียบเทียบที่ไร้สาระระหว่างผู้ชายคืนนั้นมีโมรุเข้าสู่ห้วงนิทราไปพร้อมดื่มด่ำกับคำเรียกใหม่ที่นางเพิ่งเรียกยามเช้าเขาตื่นขึ้นและทิ้งจุบไว้บนใบหน้าของฉินปู้เคอและกระโจนออกไปนอกหน้าต่างหลังจากผ่านไปกว่าชั่วยามชินปู้เคอก็ตื่นขึ้นแล้วบิดขี้เกียจเมื่อมองดูพื้นที่ว่างข้างกายนางก็อดกลอกตาไม่ได้แต่ก็ยังคงมีรอยยิ้มที่มุมปากอาช่างเป็นผู้ชายที่ไร้เดียงสายิ่งนักอีห้วยที่เข้ามาทางประตูเห็นว่านางตื่นแล้วและกำลังยกยิ้มก็เอ่ยแซวว่าวันนี้ฮูหยินยังจะไปหานายน้อยอยู่หรือไม่เจ้ากะดูเหมือนว่าแม่คนนี้จะแยกจากลูกไม่ได้แม้แต่หนึ่งวันรอยยิ้มบนริมฝีปากของฮูหยินไม่เคยหายไปเลยตั้งแต่กลับมาเมื่อวานนี้นะเจ้ากะรอยยิ้มบนใบหน้าของฉินปู้เขอกว้างขึ้นใช่หรือไม่ล่ะทุกครั้งที่ข้าเห็นเจ้าตัวเล็กข้าก็หลงเขายิ่งนักและข้าอยากจะหอมและกอดเขาให้หนำใจเลยโชคดีที่หมี่อี้เหิงไม่ได้ห้ามฉินปู้เจอลูกจนกว่าจะถึงตอนเย็นก่อนงานฉลองพระจันทร์เต็มดวงของหมิงเอ๋อมีโม่รู้มาเยือนอีกครั้งและพาฉินปู้เขอกลับไปส่วนหมิงเอ๋อก็ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังรถม้าแล่นไปอย่างเชื่องช้าขณะที่หมี่โม่รู้ยังคงขมวดคิ้วต่อหน้านางหนึ่งฮงลีเอ็นผู้หญิงแก่หน้าเหลืองเป็นคำด่าหมายถึงผู้หญิงที่ไม่น่าสนใจหรือแก่แล้วก็ไม่สวยแล้วบทที่240หากข้าไม่ใช่อ่องอีกต่อไป
เกิดอะไรขึ้นหรือเพคะชินปู้เคยเห็นว่าเขาเป็นห่วงลูกจึงเอ่ยปลอบเขาอยู่ที่นี่หมิงเอ๋อสบายดีแม่นมก็ดีด้วยส่วนท่านพ่อสามีก็เป็นปู่ของเขาและจะไม่มีวันทำร้ายเขาเสี่ยวเคอมีโม่รูวางมือบนหลังมือของนางหากข้าไม่ใช่อ๋องเจ้าจะยังชอบข้าอยู่หรือไม่กลัวว่าจะไม่หรือเพคะแม้ว่าฉินปู้เคอจะไม่รู้ว่าเหตุใดจู่ๆเขาถึงถามคำถามนี้ขึ้นมาแต่นางก็คิดอย่างรอบคอบก่อนตอบมือใหญ่บีบมืออีกฝ่ายแน่นขึ้นทันทีแม้ว่าการแสดงออกของชายหนุ่มจะไม่เศร้ามากนักแต่ดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยความเศร้าหมองใช่แล้วเขาพูดสองพยางค์นี้จากริมฝีปากอันแห้งผากเมื่อชินปู้เคยเห็นเขาเป็นเช่นนี้นางก็รีบดับความคิดของเขาด้วยการซบลงบนนอกของเขาดวงตาของนางร้อนเผาไม่ว่าท่านจะเป็นอ๋องหรือไม่หม่อมฉันก็จะรักท่านชั่วนิจนิรันดร์ท่านเป็นรักแรกพบของหม่อมฉันและความรักนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนผันไปหม่อมฉันคิดว่าหม่อมฉันผ่านขั้นตอนตกหลุมรักท่านตั้งแต่แรกพบไปแล้วและเข้าสู่ห้วงเวลาของความรักที่ไม่มีวันจืดจางดังนั้นในอนาคตไม่ว่าท่านจะเป็นอ๋องหรือสามัญชนหม่อมฉันก็จะติดตามท่านไปเสมอเพราะหม่อมฉันรักท่านหัวใจที่เย็นชาของมีโม่หรูราวกับถูกนำไปแช่ในบ่อน้ำพุร้อนและมันก็อบอุ่นเหมือนกับได้รับการเติมเต็มนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินพระชายาตัวน้อยพูดสามคำนี้กับเขาเสี่ยวเคอข้าก็รักเจ้ามากเช่นกันรักสุดหัวใจเขาดึงฉินปู้เคอขึ้นมานั่งตักและกอดนางแน่นเมื่อความแข็งแกร่งในร่างกายของเขาสงบลงฉินปู้เคอก็ถามเสียงแผ่วเบาเร็วๆนี้ท่านกำลังจะสร้างความวุ่นวายครั้งใหญ่ฮ่องเต้จะทรงบุกตำหนักของท่านหรือมีเหิงจะโจมตีท่านหรือไม่เพคะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะพูดคำพูดเหล่านี้โดยไม่มีมูลเหตุและมีโอกาสสูงว่าช่วงนี้เขาจะทำเรื่องสำคัญบางอย่างที่นางไม่รู้จนถึงตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาใหญ่อะไรแต่พรุ่งนี้คงจะวุ่นวายมากแน่นอนหมี่โม่รู้วางแผนด้วยมือของเขาเองและไม่คิดจะบอกนางเกี่ยวกับแผนการของวันพรุ่งนี้แล้วเหตุใดจู่ๆท่านถึงถามแบบนี้ล่ะเพคะมีโม่รู้มองนางอย่างแน่วแน่และพูดย้ำอีกครั้งเสี่ยวเคอเจ้าจะรังเกียจหรือไม่หากข้าไม่อ๋องอีกต่อไปและข้าจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นครองราชบัลลังก์เลยในชีวิตนี้จริงหรือนั่นมันเยี่ยมไปเลยฉินปู้เคอดีใจมากจนแทบจะกระโดดตัวลอยหม่อมฉันเคยบอกท่านตั้งนานแล้วว่าฮ่องเต้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงต้องยุ่งทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดค่ำและมีเรื่องให้กังวลมากมายจนทำให้หัวล้านได้ง่ายและแม้แต่ตอนหลับนอนกับสตรีก็ต้องมีข้าราชบริพารคอยเฝ้าดูหลังจากพูดจบฉินปู้เคอก็หยุดพูดและยกยิ้มอย่างเขินอายนี่เป็นเพียงความคิดของหม่อมฉันทุกอย่างขึ้นอยู่กับความปรารถนาของท่านเพราะอย่างไรเสียนี่ก็คือการตัดสินใจของท่านเองเพคะข้าต้องการออกจากเมืองหลวงเมื่อเขาเต็มใจคืนหมิงเอ๋อให้เราและไม่ต้องเป็นอ๋องที่ต้องนอบน้อมกับองค์ชายองค์อื่นอีกต่อไปมีโม่รูถอนหายใจหักไม่ใช่เพราะแผนภูมิยกประจำราชวงศ์เขาก็คงอยากจะหนีออกไปและกลายเป็นสามัญชนเสียด้วยซ้ำชินปู้เคอดึงหูตัวเองเป็นไปได้หรือไม่ว่าหูของนางอาจจะยังไม่หายดีมีเหิงได้เป็นองค์รัชทายาทแล้วทำให้ท่านรู้สึกท้อหรือเพคะชินปู้เคอเริ่มปลอบเขาอีกครั้งแม้ว่าหม่อมฉันจะไม่สนับสนุนการอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ของท่านนักแต่หากตัดสินจากสถานการณ์ปัจจุบันสถานะของท่านคืออ๋องซึ่งไม่ใช่แค่สถานะของท่านเท่านั้นแต่ยังเป็นอาชีพของท่านด้วยและเนื่องจากมันเป็นอาชีพท่านจึงควรทำมันให้ดีต่อไปเหตุการณ์ที่มีเหิงได้เลื่อนตำแหน่งครั้งนี้เป็นแรงผลักดันครั้งใหญ่ในอาชีพของท่านและท่านไม่ควรถอดใจยอมแพ้แต่ท่านต้องมีกำลังใจข้าแค่ไม่อยากเป็นอ๋องมีโมรูพูดอย่างเคร่งครึมตั้งแต่ข้าเกิดข้าก็อยู่ท่ามกลางการช่วงชิงในโลกแห่งอำนาจและตอนนี้ข้าต้องการออกไปข้างนอกและดูว่าข้าจะสามารถเริ่มทำกิจการอย่างอื่นได้บ้างหรือไม่ชินปู้เคอเบิกตากว้างนั่นใช่เหตุผลจริงๆหรือเพคะ